สบายดีท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพทุกๆท่านมาอีกแล้วพี่น้องสองตัวอีแม่ใหญ่ฮักฟดไม่ตันไว้กับบอฟังพายทงยามขามทงไว้ไวมาเท่าไหร่แต่ว่าบ่เป็นทงกันทั้งผู้กับควยเลยค่อยเด้อทงนามินิโซตาเขานี่แหละทงบักซารีนี่แหละมาตามนัดตามหมายตามเวลาที่นัดกันค่อยนอน11โมงตามเวลาของสถานีเขากับพอดี11โมงกับ1นาทีมื้อนี้มาพอดีเขาหน่อยบ่เกินบ่กายจังสิแหละผู้ค้าแห้งมักเนาะมักแนวนี้แต่ว่าบางมือมันก็คือว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันเจิญใต้เจิญเหนือสุสิเข้าเขาหน่อยก็คือพี่น้องฮู้กันเนาะรายการตีข้องห้องเปล่าของผู้ค้านี่อันใดก็โตนี้อันใดก็โตนี่คอมพิวเตอร์ก็โตนี่จักเพลงนั่นเพลงนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันโตนี่มานั่งโอ้นั่งลงกับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็แม่นโตนี่อ่ะก็บ่ว่ากันแต่เฮ็ดจังได๋บ่เป็นเนาะแนวอยากมาหากันจังได๋ก็ต้องพยายามความพยายามอยู่ไสความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นคือเพิ่นว่าหั่นแหละฮักกันไว้ดีคนสังกันเนาะให้เนาะมีแต่กําไรคั่นว่าฮักกันแพงกันจังว่าอย่าผิดอย่าเถียงกันพี่น้องเอ้ยมีหยังก็ฮักกันแพงกันเนาะให้เนาะก็คือรายการที่ข้องห้องเปล่านี่ล่ะฮักพี่ฮักน้องมีอยากนํามาบอกมาเล่าสู่พี่น้องฟังแต่ว่าพี่น้องก็คือกันเนาะครับเนาะครับว่าชมรายการเฮาอยู่มีหยังอยากส่งข่าวส่งข่าวบ่ว่าติเตียนแนวใดติเพื่อกอรอให้มันจบมันงามก็โทรกันเข้าไปมื้อนี้เป็นรายการสดเด้อคนเด้อพี่น้องสามารถโทรหาผู้ค้าได้โทรเข้ามาหั่นล่ะโทรศัพท์กันหน้าจอทีวีเฮาละแลนเลยๆอยู่แหละโทรเขาโหลด5074301634 5074301634กริ้งมาตอนนี้ก็เป็นได้บ่ได้ว่ากันนู่นล่ะเนาะครับเนาะบ่มีปัญหาหยังเพราะว่าอันนี้เป็นรายการสดเป็นจังได๋มื้อนี้เขาได้วันพุธสุดสุดใสเนาะครับเนาะมื้อนี้พุธสุดสุดใสดินฟ้าก็แจ่มใสพี่น้องบ้านเฮาได้เป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงกันอยู่บ่กินข้าวเที่ยงแล้วบ่คะหน่อยพี่น้องทั้งอีทโคตรเนาะตอนนี้ก็เวลาก็เลยเที่ยงแล้วล่ะบ้านเพิ่นเพราะว่าเวลามันเกินไป 2-3 ชั่วโมงเวลาทั้งเซนโตทั้งมินิโซตานี่กันตอนนี้ก็11โมงกับ3นาทีนะค่อยเนาะก็ยังบ่ฮอดเที่ยงเทื่อว่าซั่นซะบางคนก็กําลังหุงหาอาหารหรือว่าเตรียมไปล่าไปการแต่ว่าพี่น้องทั้งเวสเนาะครับเนาะพี่น้องทั้งแคลิฟอร์เนียนี่โอ้ยเพิ่นหาก็8โมงคั่นหน่อย8โมง9โมงบ่ทันได้เตรียมอีหยังดอกลูกมักก็หากินกับผมกาแฟข้าวต้มข้าวนมเนาะยามเช้าแต่ว่าอากาศร้อนเพิ่นว่าร้อนหลายทั้งแคลิฟอร์เนียนี่ทั้งร้อนจังซั่นก็ไปใส่มาใส่ก็รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเฮาเด้ออย่าลืมน้ําในเนาะไปใส่ต้องมีแก้วน้ําแก้วในเขาหน่อยไปนําพี่น้องทางเมืองลาวคือกันได้ยินเพิ่นว่าโอ้ยร้อนหลายว่าซั่นเมืองลาวนี่ร้อนพอเมื่อคืนนี้เนาะกับเมื่อคืนนี้ก็เอิ้นว่าตอนเช้าซะบ้านทางเมืองลาวก็มีพี่น้องทางเมืองลาวเพิ่นโทรมาเพิ่นมาบอกผู้ค้าโอ้ยร้อนหลายว่าซั่นอ้าวอะลุงเอ้ยว่าซั่นอันนี้ก็ถือเพิ่นเป็นอ้าวเป็นอาเนาะน้องโพทองก็ขอขอบใจเด้อน้องเด้อที่โทรมาโอ้มาลมมันยื้อยามทําข่าวพอดีเพิ่นโทรเข้ามาก็พอดีถึกในรายการเลยเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี้พี่น้องทางเมืองลาวโทรมาก็พอดีเข้ากับรายการเลยเพิ่นว่าโอ้ยขอโทษเด้อว่าซั่นรบกวนก็เลยว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกบ่ต้องรบกวนดอกโธ่อยากเว้าหยังเว้าโลดอยากส่งข่าวส่งข่าวหาพี่หาน้องก็เชิญก็ว่าซั่นแหละเพิ่นก็ว่าบ่มีหยังดอกก็มีแต่ว่าขอให้พี่น้องลาวเฮาสบายดีมื้อสู่ทุกคนเด้อที่อยู่ต่างแดนเพิ่นว่าก็ขอขอบใจเนาะน้องผู้ทองและอ้าวครอบครัวเพิ่นนั่นแหละโอ้ยครอบครัวเพิ่นจะแม่นอยู่ซุ่มกินเย็นเขาได้เห็นแล้วก็ดีใจนําเนาะหวังว่าขณะนี้เพิ่นก็คือสิเบิ่งบ่เลือดซมอยู่กับบ่ฮู้หรือว่าพักกันนอนหลับแล้วล่ะก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าทางเมืองลาวเฮาตอนนี้จักโมงแล้วเขาหน่อยก็11โมงกว่าๆแล้วแม่นบ่หรือว่าประมาณ11โมงเนาะครับเนาะ11โมงปลายคือกันนั่นแหละแต่เพิ่นเป็นกลางคืนเขานี่เป็นกลางเวรว่าซั่นซะอันนี้ก็เลยบ่ได้ถามซะผู้ใดผู้ค้าก็มีน้องฮักน้องแพงผู้นึงซ้ำกับน้องก็ว่าแม่นซ้ำกับลูกก็ว่าแม่นฮักแพงเพิ่นเนาะให้เนาะมีหยังก็ปรึกษาหารือก็คือน้องพรสวรรค์
พ้นสวรรค์คำอ้วนเนาะอันนี้ก็ฮักแพงถือเป็นคือกับลูกกับหลานนี่แหละเขาเลยถือเป็นกับมูกับเพื่อนเป็นที่ปรึกษาทั้งหัวใจก็ว่าแมนอยู่ไกลกันแต่ว่าจิตใจก็อยู่ใกล้กันละคมหักคมแพงเนาะใครเนาะอันนี้ก็พ้นสวรรค์พุ่นละพี่น้องทั้งเหนือพุ่นละเขาเลยพี่น้องทั้งเสียงขวงสาวเสียงขวงทั้งงามทั้งเก่งทั้งสวยทั้งงามวาสันซาจะบ่ว่ากันเนาะเฮ็ดจังได๋พระอินทร์เพิ่นแต่งมาแล้วเด้มันก็จบก็งามคนเฮาสิไปเฮ็ดจังได๋คือคือยอดทรายนี่โอ้ยเนี่ยคนขี้ร้ายสิไปแต่งบ่ได้มันก็บ่งามดอกดอกสมมุตินําความหนุ่มก็เหลือน้อยเป็นบ่แม่แสงคันว่าความหนุ่มยังน้อยนี่แม่แสงนี่โอ้ยเพิ่นยิ้มแล้วเพิ่นว่าสมน้ําหน้าก็คือก้นหมู่เพิ่นว่าก็เสร็จจังได๋บ่เป็นแล้วเนาะจําเป็นจะเสียหลายละการที่ข้อห้องปาวิ่งกับว่ากันไปคุยกันไปเนาะแบบภาษาชาวบ้านคือแนวใดก็เว้าเว้าแนวใดก็บ่เป็นหยังเพราะว่ารายการเฮานี่บ่ได้เว้าเสียดสีผู้ใดเว้าแต่แนวความงวนความซึ้งก็คือบอกให้ฟังแหละก็ได้ลาวแพนเน็ตทีวีเป็นสถานีของลูกๆหลานๆลาวเฮาเนาะสร้างขึ้นมาคันสร้างขึ้นมาแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาสิมันหายไปบ่หรือสิมันอยู่นําเฮาเนาะดังนั้นถ้าพี่น้องอยากให้อยู่นําเฮาว่าซั่นซะให้เป็นที่รับใช้ของพี่น้องก็อย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มซูยู่หนุนกันไว้เนาะให้เนาะบ่ให้ไปใส่มาใส่เฮ็ดจังได๋ยอดซ้ายเพราะว่าอ้าวบ่แม่นหยังเพียงแต่ว่าพี่น้องกันช่วยยู่หนุนคือว่าสั่งเอาสินค้าต่างๆที่เฮามีอยู่นี่แหละเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นสินไหมแพรวาสมุนไพรต่างๆเนาะเอาไปสมใช้อันนั้นล่ะถือว่าพี่น้องช่วยเนาะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เขาได้มาค่านั้นค่านี้เล็กๆน้อยๆเหลือนั่นก็เอามาจุนเจือสถานีเฮานี่แหละครับครับแสดงว่าอยู่ได้เนาะหรือว่าพี่น้องอยากสมใช้สมใช้คือแนวใดมีข้าวแนวใดอยากให้เอาข้าวเฮาประกาศให้อันนั้นแหละเป็นการว่าถือว่าสมใช้เนาะพอรายการเฮานี่สถานีเฮานี่จุดประสงค์หลักอย่างเดียวคือเฮ็ดให้ครอบครัวมีความสุขเท่านั้นเรื่องอื่นเฮาบ่ได้เอามาเว้าหลายเนาะครับเนาะจุดประสงค์อย่างเดียวคือ1อยากให้พี่น้องมันมีความสุขอยากให้มีความสบายใจบ่ให้มีพยาธิโลคาไปใส่มาใส่อยากให้มีเสื้อมีผ้าอันจบอันงามนุ่งให้เป็นที่สืบหน้าสู่ตาของพี่น้องที่พบเห็นเนาะเฮาอยากให้พี่น้องมีความสุขสบายแนวนั้นจะว่ามีหยังเฮาพยายามเฮ็ดให้พี่น้องบ่ให้พี่น้องฟังเนาะก็คือจังซี่ล่ะมีเครื่องเอของซอยมาเฮากับเอามาโชว์ให้พี่น้องเบิ่งมีข่าวหยังกับข่าวให้พี่น้องแต่ว่าสําหรับรายการของยอดซ้ายนี่เด้อขอแนะนําเป็นรายการภาษาสัมพันธ์เป็นรายการข่าวแต่ว่าพี่น้องอยากข่าวใดๆส่งมาบ่ว่าจะเป็นข่าวส่วนตัวหาพี่หาน้องข่าววัดข่าวว่าข่าวขึ้นเฮือนใหม่ใส่หญ้างามบ่หรือว่าข่าวสิกินดองวิวาหามงคลอย่างต่างๆของลูกของหลานอยากข่าวว่าซั่นซะส่งมาเฮาข่าวให้แต่ว่าจะให้ผู้ข่ายอดซ้ายนี่เว้าเรื่องข่าวเวียกบ้านการเมืองนั้นผู้ข่าจะบ่เว้าเพราะว่าบ่ฮู้จักสิเว้าความฮู้น้อยเนาะก็คือเว้ามาเป็นประจําแล้วความฮู้โทหางอึ้งสิไปเฮ็ดจังได๋เว้านําเพิ่นได้เนาะครับเนาะคันสําหางแข็งสิไขอยู่มันยาวพอได้แกงใต้แกงเหนือแม่นบ่อันนี้เฮาบ่ฮู้จักเว้านําก็เลยรายการเฮาจะบ่ได้เกี่ยวพันเรื่องเวียกบ้านการเมืองเลยค่อยเด้อดังนั้นพี่น้องที่โทรมาอยากเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านขันเมืองนั้นเฮาบอกว่าจะบ่ได้เว้านําเพราะเฮาเว้านําบ่เป็นอันนี้ก็บอกให้พี่น้องเข้าใจแต่ว่าพี่น้องโทรมาจะเว้าเรื่องสมุนไพรโทรมาโลดอยากถามว่าสมุนไพรตัวนี้หั่นมันสามารถช่วยได้บ่พยาธิที่พี่น้องเป็นแนวนั้นแนวนี้หรือว่าพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้ข่อยเป็นพยาธิตัวนั้นข่อยอยากเอาสมุนไพรตัวใดไปใช้มันจังสิดีอันนี้โทรมาเขาเลยมาปรึกษาเนาะผู้ค้าก็พอฮู้อยู่เล็กๆน้อยๆก็สิเว้าสู่ฟังแต่เท่าที่พี่น้องเห็นอยู่หน้าจอทีวีนี่เด้อคนเด้อสมุนไพรเฮาก็บ่มีหลายเท่าใดดอกเนาะมี 3-4 อย่างว่าซั่นซะเอามาโชว์ให้พี่น้องแต่ว่าบริษัทเฮานี่มีหลายมีหลายแต่เพียงแต่ว่าเฮาบ่อยากมาโชว์หลายให้มันเป็นการที่ว่าให้พี่น้องสับสนดังนั้นแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์เฮาจะเอามาอย่างละหน่อยว่าซะมาเว้ามาว่าสู่พี่น้องฟังให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมได้จดจําแล้วเฮาจังสิเอาตัวใหม่มา
ตัวอย่างอาทิตย์นี้แหละเขาก็มีตัวใหม่ๆมากับพี่น้องก็ได้ฮู้อยู่แล้วเนาะนั่นน่าจะมาบอกพี่บอกน้องอ่ะเอาไปสวมใส่กันอันนี้แมนสมุนไพรมาใหม่ๆยอดทรายได้มาตามที่พี่น้องเคยลงว่าคือบอกของดีๆมาสวยมาเหลือแท้เฮาแน่ว่าซั่นเดี๋ยวนี้มาฮอดแล้วเดี๋ยวเขาได้แล้วพี่น้องอันนี้ผู้ค้าใส่ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเขาไหนแต่ว่าซื้อมันก็มีดอกซื้อสมุนไพรตัวนี้พีก้าฮาโร่เพิ่นว่าแต่มันคือว่าสีขแมงซื้อเสียงอันตัวนี้เนาะกันว่าผู้ค้าก็เลยบ่อยากฮ้องผู้ค้าเลยมาตั้งซื้อใหม่ดังนั้นพี่น้องหากว่าสนอกสนใจโทรมาหาผู้ค้าบ่ต้องทําแนวอื่นเรื่องซื้อยาบอกว่าอยากได้สมุนไพรเมียหักว่าสลดโอเคเนาะอันนี้ผู้ค้าตั้งซื้อว่าสมุนไพรเมียหักดังนั้นพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าย่านเมียบ่หักบ่หอมอีกแล้วตอนนี้เนาะครับเมียสิหักสิหอมเมียสิบ่วางข้างวางแอวว่าจังซั่นซะย้อนว่าสมุนไพรตัวนี้ล่ะสิไปช่วยพี่น้องให้มีความหักให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นเนาะเรื่องความหักความแพงอันนี้จังหวะอย่าลืมก็ได้เอาไปสมใส่กันเด้อครับเด้อสมุนไพรเมียหักนี่เป็นสมุนไพรแนวไหนยอดทรายเป็นสมุนไพรสําหรับทานทรายโดยเฉพาะพี่น้องสําหรับทานทรายโดยเฉพาะจะว่าพี่น้องผู้ยาผู้หญิงเฮาอัดหูไว้ก่อนก็ได้ว่าสมุนทานทรายเด้อครับเด้อเอาไปสมใส่กันหรือว่าอยากโทรมาเดี๋ยวนี้ก็โทรหรือว่าจะโทรเข้าหลังไมค์ก็ได้คั่นว่าอายพี่อายน้องเนาะบ่อยากอันเนาะเว้าให้พี่ให้น้องได้ยินอันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักเป็นสมุนไพรสําหรับทานทรายโดยเฉพาะสามารถเสริมสร้างพละกําลังทางเพศเอาง่ายๆโลดเว้าแบบลูกทงแบบรายการของติของห้องเปล่าซะๆเว้ากุ้งไปกุ้งมาเนาะอันนี้แม่นสมุนไพรเสริมสร้างพละกําลังทางเพศดังนั้นพี่น้องบ่มีสมรรถภาพทางเพศเนาะให้เนาะว่าง่ายๆว่ามันลอยมันหลอมันอ่อนมันเพียอันนี้อย่าลืมเขาหน่อยเอาสมุนไพรเมียหักนี่ไปใส่สมุนไพรเมียหักของยอดไซเนี่ยจะช่วยพี่น้องให้มีเหือมีแห้งให้เฮ็ดเวียกเฮือนได้ว่าซั่นซะบ่เวลา2ไอ้น้องมานํากันแล้วไอ้น้องไซแล้วนอนแอดแลดอยู่เวียกงานบ่ทําเพิ่นอิดเพิ่นเมื่อยจักเบื่อหยังก็รกกระเดียขี้ข้านเนาะอ้าวเอาไปบำรุงให้น้องสายเฮาเฮ็ดเวียกมานํากันต้องขยันนํากันแม่นตัวเอาฟังเด้อคนใดเด้อผู้ใดที่ว่านกเขาบ่คันว่าจังได๋พี่น้องทางมินนิโซตาเบิ่งกันอยู่บ่ผู้นั้นผู้นี้ก็บ่ว่ากันแล้วเนาะหลายผู้หลายคนที่นั่งชมอยู่นี่ถ้าว่าอยากได้ออกไปเด้อคนใดเด้ออันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักนี่สมุนไพรเมียหักผู้ใดที่ว่านกเขาบ่คันผู้ใดที่ว่าไก่บ่คันตอนเช้าอยากให้มันขันอกอีโอโอกเนาะเอาไปสมใส่กันเขาไหนเฮามีแล้วมีมาแล้วอันนี้มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ในกองนี่เขาไหนในกองนี้มันมี100เม็ด100เม็ดแต่ว่าเพิ่นได้กินมื้อนึง2เม็ดเช้าเม็ดแลงเม็ดภายในอาทิตย์นึงเพิ่นบอกมาเลยแหละว่าได้ผลพี่น้องจะเห็นผลทันตาเลยแหละภายในอาทิตย์นึงเวลาพี่ดื้อพี่น้องใส่สมุนไพรเฮาไปแล้วเนาะภายในอาทิตย์นึงจะเห็นผลเพิ่นว่าจังซั่นราคาก็69ดอน99เซนบางท่านว่าคือบ่ฮอด70ซะมันยากเพิ่นว่าเอ้าก็เอาเลข9นี่แล้วให้พี่ให้น้องเป็นเลขโชคเลขลาภแม่นตัวเป็นเลขมารพานอ่อนเพิ่นว่าจะว่าเฮาเอานําพี่น้อง69ดอน99เซนแล้วมันค่าฝากค่าส่งพี่น้องบ่ต้องตื่มว่า5ดอลเดอร์10ดอลเดอร์ค่าฝากค่าส่งบ่มีเขาหน่อยเอาไปโลดเนาะ69ดอล99เซนต์นะเขาเด้ออันนี้แมนสมุนไพรมีอาหักผู้ใดที่ว่ามีอาหักอยากเบือนนานี้หันเอาตัวนี้ไปหรือว่าผู้ใดที่ว่าย่านลูกย่านเมียหันมาซั่นซะแต่ก่อนไล่คุบเขาเนาะเดี๋ยวนี้เขาสิคุบตัวหันติปุ๊บเขายังไงตัวพญานเอาไปเขาไงไปสู้เอาไปสู้ว่ายังไงเอาไปผู้ข่าวว่าแบบจริงใจเลยแหละนี่บ่อ่ำเอียงบางท่านโอ้ยจะมันบ่อายแล้วว่าไปโลเลอย่ามาคมจริงเนาะครับเนาะว่าคมจริงก็จะว่าสมุนไพรเมียฮักสมุนไพรเพิ่มพละกําลังทั้งเพศก็บอกว่าทั้งเพศเลยแหละเนาะผู้ที่บ่มีสมรรถภาพทั้งเพศนี่เอาไปมันจะดี
ก็เว้ากันกงไปกงมาอันนี้บ่แม่นว่าเว้าแบบจังซั่นน่ะสิบ่แม่นได้ให้เข้าใจเว้าแบบตรงไปตรงมาตรงนี้นะก็จังบอกว่ารายการตีข้องห้องเปล่านี่จะเว้าหยังก็เว้าตรงไปตรงมาพี่น้องโทรมาหาผู้ค้าก็มาเว้ากันโลดถามกันโลดบ่ต้องยากบ่ต้องว่าจังซั่นจังซี่บ่เว้าแบบเตรียมใจกันล่ะถามข่าวกันโลดล่ะกินข้าวกับหยังเฮ็ดหยังไปไสมีสู้มีแฟนแล้วบ่ว่ากันไปมียาดีบ่ก็ถามกันโลดเนาะอันนี้เฮามีแล้วเท่าไหร่มีแล้วเนาะเอาจื้อไว้เด้อกันเด้ออันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักแต่ตอนนี้ยอดซ้ายมาเอามานี่ก็บ่มีหลายหรอกเท่าไหร่มีระวัง 4-50 ออเดอร์ดังนั้นถามว่าพี่น้องซ่าอาจจะบ่ได้ก็ต้องได้รอถามคิวใหม่ว่าซ่าสั่วสิมาฮอดเนาะดังนั้นยามมันมีจังซี่แล้วเอาไปเอาไปกันเอาไปส่งใส่กันบ่ว่าพี่น้องอยู่รัฐใดก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นเพื่อนๆพุ่นเฮาคนแพงยอดทรายฟังเอาเด้อค่อยเด้อโดยพอพี่น้องทั้งเส้นคราวว่าจังใดท่านหนูเพชรท่านนนท่านใต้โอ้หลายผู้หลายคนอยู่ทั้งเส้นคราวเท่าไหร่อันนี้ครับว่าอยากได้เอาไปเอาไปกันเนาะพี่น้องทั้งมินาปูริสนี่โวยบ่ว่าแหละท่านคําแสนสุนันทาบ่หรือว่าท่านทองสวัสดิ์ท่านบัวเหี้ยวท่านกงคําท่านจันทจรอยากได้โทรเข้ามาพี่น้องผู้ที่บ่กล้าทําก็โทรมาได้พี่น้องท่านสุขสาครเฮาทางเซนเซโรว่าจังได๋สนใจอยู่บ่น้องคันสนใจโทรมาหาอ้ายเด้อนี่เอาไปอย่าให้เสียเปรียบเขาบ่ว่าแต่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องทางแคนาดาก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าว่านั่งเบิ่งนั่งชมอยู่อยากได้ก็ออเดอร์เข้ามาเด้อค่อยเด้อออเดอร์เข้ามาพี่น้องทั้งฝรั่งอังกฤษพี่น้องทั้งเยอรมันพี่น้องทั้งออสเตรเลียว่ากันฮอดเมืองลาวเมืองไทยก็ได้ก็ได้ครับว่าได้เบิ่งได้ชมอยู่โทรเข้ามาโลดหายอดทรายนี่อยากได้สมุนไพรยาดีอันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักเนาะค่อยเนาะสมุนไพรเมียหักครับว่าพี่น้องสนใจเชิญเนาะค่อยเด้อเชิญเข้าเลยเฮามีแล้วเนาะเฮามีแล้วตอนนี้ราคาก็บ่ถูกบ่แพงคันสิเทียบใส่ว่ามันได้ผลเนาะโอ้ยมันก็สํากับได้ล่าแหละเนาะ69 99มันสิมีหยังพี่น้องอ่ะอันนี้ก็ว่ากันโดนแหละเพราะว่าคันมีของดีแล้วผู้ค้าอดบ่ได้อยากเว้าแต่หัวทีโลดมันเป็นนิสัยตัวมันบ่ฮู้จักสิอ่ําผู้ค้านี่นะคนคงไปกงมาพี่น้องอ่ําพี่น้องบ่เป็นจังว่าอยากให้พี่น้องเฮาเอาไปสมใส่กันอันนี้แม่นเฉพาะของทานทรายเด้อค่อยเด้อแม่นของทานทรายอันนี้เฉพาะของทานทรายดังนั้นจะมาบอกพี่น้องให้เข้าใจเนาะอันนี้เป็นของทานทรายโดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องทานหญิงนั้นเขาจะว่ากันใหม่เนาะอันนี้ว่าของทานทรายซะก่อนอันนี้เป็นสมุนไพร100%ก็ได้ซื้อเพิ่นก็มีอยู่ดอกเท่าไหร่พีก้าพาโลพีก้าพาโลเนาะอันเป็นซื้อของสมุนไพรแต่ว่าเขามาตั้งซื้อแบบลาวๆเขาโลดให้มันเข้าใจกันสมุนไพรเมียหักบางคนก็ว่าหอยคือบ่ใส่สาวน้อยตกเตียงว่าโอ้ยจะไปว่าโพดเนาะคันสิเว้าล่ะสิเอาเขาตกเตียงว่าซั่นลางเทื่อเขาเฮาตกเตียงได้คือบ่เว้ากันแม่นบ่กันบ่เว้าซะเรื่องนั้นน่ะเอาแนวไหนมันสิหักสิหอมกันนี่น่ะดีกว่า บอกพี่บอกน้องแล้วก็เนาะอย่าลืมเด้อค่อยได้โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเฮาเด้อเพราะว่าจังได๋จังได๋ก็มีแล้วว่าซั่นซะของที่มีแล้วเนาะเอาไปสมใส่กันเพราะว่ามันจะได้บ่มีมาเอายอดทรายว่าท่านอยากได้อยากได้มันบ่มีเด้ล่ะมันก็ต้องได้ท้าแม่นตัวเท่าไหร่ดังนั้นแหละจังว่านี่เวลามันมีจังซี่พี่น้องให้โทรเข้ามาอย่ารอซ่าหรือว่ามีปัญหาแนวใดอยากปรึกษาหารือก็ได้เขาเลยมาถามกันก็ได้บ่มีหยังดอกเท่าไหร่บ่มีหยังดอกถามกันซื่อๆก็ได้บ่อยากซื้อบอกว่ามันเป็นแนวใดแท้สมุนไพรตัวนี้ข่อยอยากฮู้ว่าจังซั่นซะเฮาก็สิอธิบายให้ฟังบ่มีปัญหาหยังขอแต่ว่าพี่น้องโทรเข้ามาก็แล้วกันเนาะอันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องอย่าลืมเด้อค่อยได้บอกต่อๆกันไปได้ทางซ้ายเฮาผู้ที่เบิ่งสถานีของลาวเพเน็ตเฮาได้ขอให้บอกต่อๆกันไปว่ายอดซ้ายมีของดีแล้วมีของดีแล้วให้โทรไปหาเพิ่นเด้อว่าซั่น5074301634โทรไปหรือว่าพี่น้องลึงแกนกับลูกเดือนผู้ค้าก็โทรหาลูกเดือนก็ได้แต่เพิ่นบ่ได้โฆษณาออกทางหน้าจอทีวีดอกเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงเพิ่นบ่ฮู้จักเว้า
พิ่นว่าให้พ่อยอดทรายซะว่าซั่นแต่ว่าถ้าพี่น้องโทรมาหาก็สิอันจำนายซอยดอกเพิ่นว่าดังนั้นโทรไปหาลูกเดือนก็ได้หากว่าพี่น้องอยากได้สมุนไพรตัวนี้เนาะบ่ว่าแต่ตัวนี้ดอกตัวอื่นก็ได้โทรไปหาลูกเดือนโลดหากว่าพี่น้องอยากได้สมุนไพรต่างๆที่เฮามีอยู่ในลาวแพเน็ตเนาะให้เนาะโทรไปโทรศัพท์ของลูกเดือนก็แม่น414-628-0593 414-628-0593โทรไปเนาะไปโอ้ไปลมไปปรึกษาได้คันว่าโทรไปหาลูกเดือนพี่น้องบ่ต้องว่าแต่เรื่องสมุนไพรดอกอยากได้เรื่องซื้อเรื่องผ้าก็ว่ากันต่อโลดแต่ว่าเรื่องซื้อเรื่องผ้าของลูกเดือนนี่โอ้คันสิเว้าแล้วเพิ่นเอามาหลายตอนนี้มาหลายพี่น้องมาหลายคันได้เว้าเรื่องผ้ากับผ้าไปคนนอกให้เนาะที่ละรถด่วนภูคานี่ไปใส่ต่ําหันรถเด้ภูคานี่เว้าเรื่องสินเสื้อเนื้อแพเนาะบ่ว่าแต่สินใหม่แพวาก็เลยเสื้อซัมเมอร์ซุปซัมเมอร์ก็หลายเขาในยามฮ้อนเนาะครับว่าพี่น้องอยากได้เอาไปไว้นุ่งไว้ถือติดต่อไปเด้อครับเครื่องซัมเมอร์เฮาก็หลายสําหรับตอนนี้อยู่ในสตอร์อยู่ในห้างของเฮาพี่น้องสามารถโทรเข้าไปออเดอร์ได้แต่ว่าเรื่องผ้าใหม่สินใหม่นี่แปลว่าเดี๋ยวนี้ตกมาใหม่ๆหลายค่อยหลายสไตล์หลายแบบหลายสีหลายสันสินคือกันมีหลายค่อยบ่ว่าแต่ใหม่ม่อนใหม่ฝรั่งใหม่เยอรมันใหม่อิตาลีหยังก็แล้วแต่มีหลายว่าซะใหม่ไทยหรือว่าใหม่ลาบราคาสูงๆก็เป็นใหม่ลาบแล้วค่อยเนาะอันนี้เฮาก็มีโทรเข้าไปหรือว่ายากตําผู้ตัดบ่ซั่นซะโอ้ยมันคือเก่าน่ะยอดทรายเอ้ยเห็นก็งามอยู่ดอกแต่ว่าแม่ป้าหรือว่าน้องหรือว่าอาสิเฮ็ดจังสิได้นุ่งบ่มีผู้ตัดให้เพิ่นว่า บ่ยากเฮามีสร้างประจําอยู่นี่คือกันเท่าไหร่บอกมาโลดพี่น้องมักสินตัวใดโอ้ข่อยอยากได้ตัวนี้ล่ะข่อยเอาแน่นอนล่ะตัวนี้ซื้อโลดบอกโลดเนาะให้ตัดให้พร้อมเด้อว่าซั่นแอลข่อยเท่านั้นแทกมาสะโพกโทนี่ล้วงสูงล้วงต่ำว่ากันไปมักสั้นมักยาวสําใดป้ายซ้ายป้ายขวาว่ากันโลดเฮาตัดให้ได้เฮาตัดให้ได้เฮามีสร้างประจําแม้แต่เสื้อคือกันพี่น้องเห็นอยู่หน้าจอทีวีที่ลูกเดือนเพิ่นโซออกที่นางบังกาเพิ่นโซให้พี่น้องเบิ่งเนาะมักเบอร์ใดจดเอาโทรหาให้เฮาค่อยมักตัวนี้แหละสีนี้แหละคอนี่แหละคอจวยคอมนคอเหลี่ยมนี่แหละก็บ่ว่ากันเนาะเอาติดต่อมาคันซื้อไปแล้วก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้มันตัวใหญ่จะข่อยมักแนวนี้แปลงให้ได้บ่เฮาแปลงให้ได้โอ้ข่อยมักตัวนี้แต่มันน้อยเจ้ายับออกให้หน่อยนึงได้บ่ได้เฮามีสากเนาะเฮามีน้องแสงจันทร์ประจําอยู่นี่น้องแสงจันทร์นี่เพิ่นก็เป็นผู้ละไทบ้านเฮาพุ่นละไทท่าเรือเพิ่นก็ตัดเสื้อตัดผ้าพี่น้องเฮานี่โอ้ยมามากมายไกลกองแล้วล่ะบุ้ยเพชรติกูเรียกว่าจะเป็นคนตัดงามเนาะว่าซั่นเอ้าบ่งามจังได๋ซามาแต่บ้านเฮาก็เลยตัดมาเป็น 4-50 ปีแล้วดังนั้นจังว่าพี่น้องถ้าบ่มีผู้ตัดให้บอกให้เฮาเฮาเฮ็ดให้เนาะสบายสบายเพื่อความสะดวกพี่น้องอันนี้แหละเว้าเรื่องลาวแพเน็ตทีวีเฮาจังว่าพี่น้องมีหยังอยากให้รับสายโทรมาเด้อค่อยเด้อโทรหาลูกเดือนโลดอยากเว้าเรื่องสินเรื่องผ้าโทรหาอย่าว่าเรื่องสมุนไพรโทรหาผู้ค้าก็ได้แต่ว่าสินเสื้อคือกันอย่าโทรหาผู้ค้าก็ได้บ่เป็นหยังเฮาซอยได้คือกันเนาะติดต่อให้ได้ยอดซ้ายเอ้ยข่อยเห็นเสื้อตัวนั้นสินตัวนี้แต่ว่าข่อยโทรหานางเดือนบ่ได้เว้าน้ําแดซวยแดเพิ่นว่าเฮาก็ซอยได้คือกัน ซอยได้คือกันเนาะขอแต่พี่น้องบอกหรือว่าส่งเข้ามาใน Facebook ผู้ค้านี่ก็ได้ส่งเป็นรูปเป็นหอยมาแล้วเบอร์นั้นเบอร์นี้เด้อติดต่อให้แดว่าซั่นเฮาก็เบิ่งแล้วโอ้มันเป็นเสื้อตัวนี้ตัวสิ้นตัวนี้ตัวแล้วเฮาก็ส่งให้พี่น้องจัดการให้พี่น้องเนาะบ่มีปัญหาหยังก็หลายผู้หลายคนที่ผู้ค้าได้ซวยเพิ่นเนาะพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยโอ้หลายคนเขาเลยเป็นต้นว่าน้องบุญจันเล่แม่โจดี้แม่แสงแล้วก็หลายผู้หลายคนเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ขอขอบใจแล้วก็เด้อนําพี่น้องทั้งพุ่นละทั้งเมืองเมริต้านะครับเนาะเมริต้าแคลิฟอร์เนียที่เมื่อวานนี้เพิ่นสั่งสมุนไพรเฮาไปก็ขอขอบใจหลายแต่ว่ามื้อนี้จัดการให้แล้วล่ะว่าซะจ
ัดการทรงให้แล้วเรียบร้อยเนาะครับเพิ่นทรงเพิ่นสร้างมาเป็นสมุนไพรซาของกาวาอุราหรือว่ามะเขือฝรั่งเนาะเพิ่นเอาทั้งแนวหน่วยแนวมากว่าซะเอาจนแนวมากแนวใบแล้วก็เพิ่นยังเอาแนวพงอีกเฮาก็จะส่งให้เนาะครับเนาะแปลว่ามื้อนี้เฮาก็ให้ทั้งพนักงานเฮาจัดการนั่นแหละจะคิดว่าอีก 2-3 มื้อก็คงสิได้รับเนาะพี่น้องทั้งอเมริกาอันนี้ก็พี่น้องทางแคลิฟอร์เนียพุ่นล่ะเพิ่นบ่อยากออกสื่อเพิ่นว่ามันจะออกสื่อออกเสียงเด้อว่าซั่นสื่อบ่ม่วนว่าซั่นโอ้ยจักสิบ่ม่วนจังได๋เนาะก็ม่วนปานนี้แหละสื่อนะก็บ่เป็นหยังบ่ออกก็บ่ออกบ่เป็นหยังเนาะจังว่าได้รับแล้วก็อย่าลืมโทรบอกเด้อเด้อน้องเด้ออันนี้ก็ถือเป็นน้องเป็นพี่คือกันอายุไล่เลี่ยกันนี่ล่ะก็ถือเพิ่นเป็นอาซะแม่อาสาวเนาะครับเพิ่นยังสวยยังงามอยู่ยังเป็นสาวตรงๆอยู่สาว60ว่าซั่นซะก็บ่ว่ากันเนาะอายุมันเพียงเป็นแต่ตัวเลขซื่อๆดอกเพิ่นว่าเบิ่งรายการของอ้ายของลุงเป็นประจําเพิ่นว่าก็ขอขอบใจหลายเด้อพี่น้องทางเมริต้าแคลิฟอร์เนียและสําหรับพี่น้องทั้งอกหนาดเฮาได้เป็นจังได๋เขาในแคลิฟอร์เนียเฮาได้รับหรือบ่สมุนไพรหั่นถ้าบ่ได้รับแล้วก็โทรมาบอกเด้อๆน้องบุญมีสมจิตเพิ่นสั่งไป2ออเดอร์นี่ก็ดีก็ฝากให้เรียบร้อยแล้วแหละเนาะ2ออเดอร์ก็คิดว่ามื้อนี้แหละวันพุธนี่คงสิได้รับแน่นอนคงสิรับแน่นอนถ้าว่าได้รับหรือบ่ได้รับเดี๋ยวได้ก็ให้โทรมาบอกแด่สมจิตเอ้ยเป็นห่วงเป็นใยเนาะเพิ่นนี่ใส่มาหลายสุดแล้วจะว่าก็เพิ่นจะใส่ต่อเนื่องเฮาก็ดีใจนําเนาะที่ว่าใส่ไปแล้วรู้สึกว่าไข่แดเพิ่นว่าดังนั้นจังว่าคันว่าไข่แล้วก็เฮาก็ดีใจก็แสดงว่ามันถูกเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นเอาไปมาเขียบไปคือกันสําหรับน้องบุญมีสมจิตอยู่อกนาดแคลิฟอร์เนียเฮาก็ขอขอบใจนําพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียและกับพี่น้องทั้งรัฐอื่นนั้นว่าจังได๋เขาไหนได้รับเบิดแล้วบ่เสื้อผ้าหน้าแพ้หรือว่าเครื่องของที่ออเดอร์จากแต่เฮาคันว่าได้รับแล้วก็โทรมาบอกเด้อเขาได้เด้อแต่ละคนแต่ละท่านเนาะบ่ว่าอยู่รัฐใดแหละหลายรัฐอยู่มินนิโซตาก็มีหลายผู้หลายคนเนาะออเดอร์อาทิตย์แล้วพี่น้องทั้งพอร์ตแลนด์ออริกอนพี่น้องทั้งวอชิงตันสเตทพี่น้องแคลิฟอร์เนียพี่น้องเฟสโนหลายผู้หลายคนเพิ่นออเดอร์เขาหน่อยก็ขอขอบอกขอบใจหลายๆแต่ว่าทุกอย่างมันแค่เฮาจัดส่งให้มืดแล้วแต่วันจันทร์เมื่อกี้นี่ว่าซั่นซะนอกจากว่าผู้สั่งเมื่อคืนนี้ก็เป็นมื้อนี้เฮาก็ส่งให้คือกันเนาะก็บ่มีปัญหาหยังเพราะว่าของเฮามีอยู่แล้วแต่สําหรับซักซ่าแต่นั้นก็ย้อนว่าของเฮามาบ่ทันก็ขอโทษขออภัยน้องพี่น้องทางเท็กซัสเนาะครับเนาะอันนี้น้องแผ่วเพชรก็ขอโทษเด้อน้องเด้อที่ว่าซักซ่าบ่ได้ลืมบ่ได้ลืมบ่แม่นว่าเสยมั่งเด้อจนสิว่าโอ้ยเนาะจังซี่แหละคันออเดอร์ไปแล้วก็บ่ส่งให้บ่แม่นของที่เฮามีเฮาส่งให้ปั๊บโหลดเลยแต่ว่าของมันขาดก็จําเป็นเนาะต้องได้รอน้อยนึงอ่ะก็บ่ว่ากันก็เคยโอ้ลมปากต่อปากแล้วแหละน้องแผ่วเพชรเพิ่นก็โอเคอยู่เพิ่นว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกอ้ายเอ้ยว่าซั่นแต่ว่าก็เห็นอ้ายเว้าให้ฟังอยู่ว่าสิฝากให้แต่ว่าก็ยังบ่ได้รับก็บ่เป็นหยังก็เลยซักซ่าได้เนาะเนาะก็บ่ว่ากันจังซี่ล่ะแต่ว่าพี่น้องแคนาดานี่แหละเขาว่ามิดแท้เขาหน่อยหรือว่าได้โทรเข้าหาลูกเดือนอยู่บ่พี่น้องทางแคนาดาแต่ว่าสําหรับรายการลูกค้านี่บ่เลยบ่มีไผเลยโทรมาเนาะให้เนาะน้องนั้นจะว่าคันว่าได้เบิ่งได้ชมแนวไหนได้แบบใดก็ขอให้โทรมาหาเด้อค่อยเด้อพี่น้องทางแคนาดาเนาะค่อยเนาะอันนี้บอกพี่บอกน้องเพราะย้อนหยังเพราะว่าเฮาก็อยากฮู้เนาะว่ารายการเฮานี่มีคนได้เบิ่งบ่หรือว่าเพิ่นเบิ่งบ่ได้เพราะว่าเฮาออกนี่ออกทางบล็อกลูกกู้บล็อกลูกกู้นี่ก็แปลว่าต้องผ่านทางมาริมาเนาะเพราะบริษัทมาริมานี่เพิ่นเป็นเจ้าของทั้งไลน์ว่าซะทั้งแบบว่าเคเบิลเพิ่นก็ว่าแม่นเนาะอาศัยดังนั้นเฮายิงเข้าไปนี่แม่นยิงเข้าไปทั้งมาริมาแล้วก็ออกจากมาริมาไปสู่บล็อกลูกกู้เนาะดังนั้นจะว่าพี่น้องมีบล็อกลูกกู้ก็แม่นว่าได้เบิ่งว่าซั่นๆได้เบิ่งได้เบิ่งเฮาอันนี้มันดังนั้นจะว่ามาริมานี่ครับบ่แม่นอื่นแม่นไกลกับบริการสําหรับพี่น้องเฮาเนาะ
แต่ว่าผู้ที่เบิ่งบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าบล็อกลูกกู้นี่ต้องผ่านต้องผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าเขาบ่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันมาเบิ่งบ่ได้แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถเบิ่งได้หมดเท่าไหร่เบิ่งในบล็อกลูกกู้เบิ่งในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเบิ่งในคอมพิวเตอร์เนาะเบิ่งทางออนไลน์เบิ่งไปทั่วโลกว่าซะถ้าว่าหม่องใดเพิ่นมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์แต่พี่น้องมีเซลโฟนนี่ก็เบิ่งได้เด้อค่อยเด้อโดยเฉพาะเบิ่งในเซลโฟน5บ่เซาเซลโฟน6จังซี่หรือว่าเบิ่งไปทาง Facebook เนาะพี่น้องมี Facebook ในเซลโฟนของทางคลิกไปโลดเบิ่งไปโลดคราวนี้เข้าไปคําว่ามาริมาตีเข้าไปคําว่ามาริมาออกจากหั่นก็สิเห็นคําว่าลูกู้เนาะแล้วก็สิเขียนคําว่าwhat now หรือว่าเบิ่งเดี๋ยวนี้หรือจังได๋เฮาก็คลิกเข้าไปแล้วจะเห็นหลายสถานีอยู่หั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นสถานีลาวสถานีไทยหรือว่าพี่น้องอยากเบิ่งละครอย่างต่างๆอันนี้มันผ่านมาริมาเฮาว่าซั่นซะอันนี้พี่น้องสามารถติดตามชมเบิ่งได้เนาะแต่ว่ารายการของลาวแพเน็ต TV คือกันกับผ่านมาริมาคือกันหั่นล่ะเนาะแต่ว่าสมมุติว่าพี่น้องอยากจะอยากจะเบิ่งแท้เฮาเดี๋ยวนี้ข่อยมีแล้วว่าซะข่อยมีแล้วอินเทอร์เน็ตเนาะซื้อมาแล้วบล็อกลูกกู้เฮ็ดจังได๋จังสิได้เบิ่งถ้าพี่น้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อบล็อกลูกกู้มาแล้วให้พี่น้องโทรเข้าไปโทรเข้าไปหามาริมาเนาะมาริมาคัมปานีว่าซะเพราะว่ามาริมานั้นจะเซตอัพให้พี่น้องสิเฮ็ดให้พี่น้องว่าเบิ่งจังได๋แบบใดคิดแนวใดเพิ่นสิสอนพี่น้องวิธีเบิ่งวิธีชมวิธีใช้ของบล็อกลูกกู้เนาะครับเนาะถ้าว่ามีแล้วให้โทรเข้าหาเพิ่นเด้อค่อยเด้อโทรหามาริมาเลขของมาริมานี่ผู้ค้าก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังบ่นั่นมีพี่น้องโทรมาสบายดีสบายดีเป็นจังได๋พี่น้องแม่นบ่ว้ายขอบใจเด้อเป็นจังได๋แจ้งใส่ดีอยู่บ่แจ้งใส่ดีอยู่บ่เออแจ้งใส่ดีอยู่เห็นครับเห็นครับอยู่บ่เห็นบ่นี่ยกขึ้นนี่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่เห็นกล้องหยังนี่เห็นแล้วบ่เห็นนี่แล้วนี่แล้วนี่สมุนไพรเมียหักเด้อนี่เด้อยินบ่สมุนไพรเมียหักไม่ใช่อย่าฟังอย่าฟังอันน่ะอย่าฟังเสียงอยู่ในทีวีแม่เอาเสียงทีวีให้ลงหน่อยนึงเพราะว่าฟังในโฟนมันจะบ่ดีเลย์มันจะบ่ดีเลย์เสียงน่ะมันจะบ่ดีเลย์อันนี้แม่นน่ะสมุนไพรเมียหักนั่นนี่เด้อบอกพี่บอกน้องเด้อท่านทรายเฮาเด้อไผอยากได้เด้อให้โทรเข้าหายอดทรายว่าซั่นยินบ่ฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วบ่พี่น้องเฮานี่ฮัลโหลอ้าวให้โทรมาใหม่เด้อหัวหน้าอันนี้เป็นทางสังวรออนศรีเนาะค่อยเนาะทางมินิโซตาให้โทรเข้ามาใหม่เด้อถ้าว่าสนใจเรื่องสมุนไพรเมียหักนี่หรือว่าบอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเฮาหากอยากได้สมุนไพรเมียหักให้โทรเข้ามาหายอดทรายโลดว่าซั่นซะท่านสังวรก็ขอให้บอกพี่บอกน้องเด้อเดี๋ยวโซเป็นท่านทรายเฮาไผอยากได้ผู้ใดบ่มีสมรรถภาพทางเพศว่าง่ายๆนกเขาบ่ขันบอกต่อๆกันไปโลดให้โทรเข้ามาหรือว่าท่านสังวรเพิ่นอยากโทรเข้ามาใหม่ก็เชิญเด้อค่อยเด้ออันนี้ก็เป็นพี่น้องทางมินิโซตาเนาะเพิ่นว่าเบิ่งได้อยู่ว่าซั่นเบิ่งได้ก็ดีเพิ่นว่าสีแสงก็งามอยู่ว่าซั่นก็จังซี่แหละมีหยังก็บอกเราก็ซิปกันเนาะพี่น้องเฮาบ่ว่ากันบ่ว่ากันก็ขอขอบอกขอบใจนําท่านสังวรที่เพิ่นชมรายการของผู้ค้าเว้าเรื่องการเบิ่งในบล็อกลูกกู้เนาะค่อยเนาะก็คือว่าแหละคันท่านซื้อมาแล้วมีอินเทอร์เน็ตแล้วให้โทรไปหามาริมาเพิ่นเพราะว่ามาริมาเพิ่นจะเซตอัพให้เพิ่นจะเซตอัพให้ว่าเฮ็ดจังได๋พี่น้องจังสิได้เบิ่งสถานีต่างๆ
อันนี้เพิ่นจะเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าซั่นซะบ่แม่นมาปรับแล้วเฮาสิได้เบิ่งทันทีต้องมีการเซตอัพคักแน่เด้อค่อยเด้ออันนี้ต้องว่าสู่กันฟังจําได้สิว่าโอ้ยยอดใส่เว้าบ่ละเอียดค่อยคิดว่าซื้อมาแล้วสิได้เบิ่งเจ้าโลดว่าซั่นบ่ได้ต้องโทรไปหาคัมปานีเพิ่นซะก่อนเนาะเพิ่นสิเซตให้แนวใดแบบใดเพิ่นสิบอกวิธีให้พี่น้องได้ใช้กันเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่เป็นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเพิ่นต้องอาศัยเพิ่นจังว่าขอให้พี่น้องเฮาเนาะมีหยังก็อย่าลืมเขาหน่อยอันนี้บอกกันเบิดจังว่าสิว่าบ่ให้ละเอียดเนาะคันบอกบ่ละเอียดมันบ่เข้าใจคันบ่เข้าใจแล้วก็เบิ่งกันบ่ได้เบิ่งบ่ได้มันก็บ่เห็นคือว่าแล้วเนาะอันนี้จังว่าบอกพี่น้องให้โทรไปทางมาริมาเพิ่นและก็สิได้เบิ่งเฮาแต่ตอนนี้เบิ่งยังบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็ได้ยินข่าวซื่อๆมีโทรศัพท์หยังของยอดสายให้โทรมาหายอดสายโลดบ่เป็นหยังเนาะโทรมาบ่เป็นหยังเพราะว่าเฮารับได้เลขโทรศัพท์ก็5074301634อันนี้เป็นรายการสดเด้อคนเด้อรายการสดๆโทรมาก็ได้เว้านํากันนู่นแหละปากต่อปากโลดมาซะแต่ว่าเวลาพี่น้องโทรเข้ามานั่งอย่าให้รีเสียงทีวีลงเด้เนาะมันจะบ่เสียงสะท้อนว่าซั่นซะมันจะบ่เสียงสะท้อนกันฟังกันเว้ากันแบบเฮาล้มกันอยู่ในโฟนนี่แหละเนาะอยากเบิ่งก็เบิ่งรูปเอาในหน้าจอทีวีเฮาอ่ะทีนี้ก็มาเว้าเรื่องนี้ซะก่อนเนาะอันนี้ยกขึ้นมานี่บ่แม่นอื่นมันไก่เด้อคนเด้อนี่อันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีสามารถช่วยบำรุงรักษาปิ่นปัวป้องกันได้หลายหลายแนวอันนี้แม่นหยังยอดทรายอันนี้ละแม่นมักเขียบฝรั่งบ้านเฮาเขาหน่อยมักเขียบฝรั่งบ้านเฮาตัวนี้เฮาก็เคยได้กินได้ใช้อยู่ดอกแต่ก่อนแม่นตัวอยู่บ้านเฮามันก็บ่หลายดอกแต่ว่าเฮาก็ได้กินอยู่รสมันก็ส้มๆหน่อยนึงว่าซั่นซะบ่คือมักเขียบบ้านเฮาแท้เฮาเอิ้นว่ามักเขียบฝรั่งแต่มักเขียบฝรั่งนี่มันเป็น2อย่างแต่มี2พันเขาหน่อยพันนึงที่อยู่บ้านเฮามันบ่มีหนามมันเกลี้ยงแต่ว่าพันนี้มันมีหนามจังว่าพี่น้องไทยเพิ่นเอิ้นว่าบักทุเรียนเทศหรือว่าบักทุเรียนน้ําหรือว่าบักทุเรียนแขกเพราะว่ามันคือบักทุเรียนมันมีหนามเนาะครับเนาะพันธุ์นี่ล่ะเพิ่นเอามาวิจัยแล้วมาปรุงแต่งเป็นสมุนไพรให้พี่น้องเฮาได้สมใช้กันเพิ่นวิจัยออกมาว่าบักเขียบฝรั่งตัวนี้สามารถต้านมะเร็งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าดีกว่าคีโมเทอราพีเพิ่นว่าจังซั่นฟังเอาพี่น้องดังนั้นแหละผู้ขาจะว่ามันเหมาะสมที่สุดที่เจ้าไปป้องกันรักษาปิ่นปัวเรื่องมะเร็งอันนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่ามันแฮงเขาเลยมันแฮงลายกลัวคีโมเทอราพีดังนั้นจะว่าพี่น้องที่เป็นมะเร็งฟังกันเขาเลยบอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้บอกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็แล้วแต่เว้าเรื่องมะเร็งเนาะเอาไปปิ่นปัวรักษาอันนี้ช่วยทานได้พอมันขาดเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีว่าซั่นซะสําหรับสมุนไพรตัวนี้เพิ่นวิจัยออกมาแล้วเนาะหรือว่าพี่น้องบ่เป็นก็ควรเอาไปใช้คือกันบ่เป็นเอาไปใช้เฮ็ดหยังเพราะว่าก็ยังบอกว่าเอาไปต้านไปป้องกันบ่ให้มีมะเร็งเกิดขึ้นในตัวเฮาเห็นบ่มันเป็นจังซั่นเนาะอันนี้แหละจังว่าเอาไปสมใส่กันบ่แม่นว่าเฮาสิปลูกผักปลูกนางแล้วบ่ต้องนั่นบัดงัวควายมากินแล้วจังซี่แล่นใส่ล้อมหัวบ่ได้เนาะเฮาต้องป้องกันไว้ซะก่อนต้องล้อมหัวไว้ซะก่อนอันนี้ล่ะเอาไปป้องกันเขาเลยเอาไปป้องกันเอาไปรักษาบ่ให้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมะเร็งเกิดขึ้นมาจังได๋ก็เกิดขึ้นมาย้อนมาอาหารการกินเฮานี่ล่ะการอยู่กินเฮานี่ล่ะเนาะมันก็พาให้เฮาเกิดมะเร็งได้ดังนั้นตัวนี้มันจะช่วยไปป้องกันรักษาคันสิเว้าแล้วสมุนไพรบักเขียบตัวนี้สามารถไปล้างสารพิษต่างๆออกจากร่างกายของเฮาให้ร่างกายทั้งในเฮานี่บริสุทธิ์พุทธองปราศจากของเน่าของเหม็นที่มันตกค้างอยู่หั่นอันนี้มันจะไปขับไล่ออกจะไปขับไล่ออกว่าซั่นซะเห็นบ่พี่น้องหั่นท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียบอยู่หั่น
บ่ไปทายซะเทื่อกินกินแล้วก็กินกินแล้วก็กิน 2-3 มื้อไปทายเทื่อนึงทายก็ยากเข้าห้องน้ํายากก็ย้อนว่าลําไส้กระเพาะอาหารฮ้อนล่ะมันบ่เดินแม่นแล่นสะดวกมันอุดมันตันแม่นตัวมันบ่ขับทายดังนั้นเอาตัวนี้ไปขับทายเอาตัวนี้ไปไล่ไปล่างออกมันเป็นสมุนไพรที่สามารถล่างสวยได้หรือว่าสิเอิ้นว่าดีท็อกก็ได้เนาะไปคลีนอันนี้เอาไปใส่กันสําหรับบ่เป็นเด้อค่อยเด้อก็เอาไปใส่และนอกจากนั้นบ่เกี่ยวกับเรื่องป้องกันมะเร็งแล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งต่างๆแล้วนอกปิ่นปัวผู้ที่เป็นมะเร็งแล้วยังสามารถช่วยพี่น้องผู้ที่มีความดันสูงผู้ที่มีความดันสูงเอาไปส้มไส้กันผู้ที่มีความดันสูงไปช่วยควบคุมระดับของเลือดให้เลือดอยู่ในสภาพที่ว่าเป็นปกติเนาะค่อยเนาะบ่ให้สูงบ่ให้ต่ํานั่นแหละมันจังสิพาให้เฮานี่อยู่ดีมีแฮงหายใจง่ายแปลว่าคันสิเว้าแล้วหัวใจเฮาก็เบิกบานเนาะเพราะว่าบ่อิดบ่เมื่อยผู้ที่มีปัญหาหัวใจเด้อค่อยเอาไปสมใส่กันค่อยจะเฮ็ดให้หัวใจของท่านท่านสบายขึ้นดีขึ้นตามนั้นจังว่าเอาไปผู้ที่มีจิตใจงุดงิดเนาะเพราะว่าบ่สบายย้อนว่าหัวใจนี่ล่ะหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับบักไข้หลังบักไข้หลังบ่ทํางานบ่เฮ็ดเวียกอันนี้ก็เอาไปปิ่นปัวรักษาดื่มลงไปมันจะไปช่วยล้างช่วยป้องกันบ่ให้เกิดคําว่าเป็นนิ่วบักไข้หลังได้อีกอันนี้บ่เรื่องบักไข้หลังเนาะหรือว่าพี่น้องไปเฮ็ดเวียกมาเมื่อยปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อช่วยได้เด้อค่อยเด้อช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้คือกันหรือว่าพี่น้องมีความต้านทานบ่เพียงพอมักเป็นวัดเป็นไอมักเป็นไข้เป็นหนาวเพิ่นเอิ้นว่าแอลเลอร์จีเนาะค่อยเนาะโอ้ยจักอันใดตอนใดจักขี้มูกจักน้ำลายขอโทษเถาะน้ำหูน้ำตาย่อยอยู่บ่เซาคมสุขคุมงามเพิ่นเพราะว่าแอลเลอร์จีอ้าวเอานี่แหละไปใส่ไปใส่ป้องกันภูมิต้านทานที่บ่เพียงพอว่าซั่นซะจะช่วยเฮ็ดให้พี่น้องมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็งจะช่วยพี่น้องบ่เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายดังนั้นผู้ที่เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเอาไปสมใส่กันทานดื่มลงไปแล้วมันจะช่วยกระตุ้นให้ทานมีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความรู้สึกที่ว่าแข็งแรงเปร่งปังโดยที่ทานบ่คิดฝันเนาะอันนี้ก็เหมาะสําหรับพี่น้องผู้ที่บ่มีความรู้สึกดังนั้นท่านเอาไปดื่มแล้วจะเฮ็ดให้ท่านเสาะใสหน้าตาเบิกบานเพราะว่าความรู้สึกที่ดีมันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าสิทอกับตัวนี้บ่อันเรื่องความรู้สึกตัวนี้มันเกี่ยวกับทางเพศเนาะอันนี้ความรู้สึกทางเพศดังนั้นแหละจะว่าผู้ขาสิว่าสมุนไพรมีหักตัวนี้นะบ่ว่ากันแต่ว่าอันนี้มันมีความรู้สึกที่ดีเฮ็ดให้มีเหงื่อมีแฮงกินข้าวแซ่บหน้าตาเบิกบานเอาไปสมใส่ราคาก็บ่แพงเท่าไหร่ราคาก็บ่แพงเพียงแต่40เหรียญ40ดอลลาร์ถุงนึงเนาะถุงนึง40ดอลลาร์แต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อ3ถุงซื้อ3ถุง100ดอลลาร์เท่านั้นเฮานําพี่น้ําน้องพี่น้องมีกําไรคืนไป20ดอลลาร์อันนี้แล้วค่าฝากค่าส่งเสร็จสับเลยล่ะ100ดอลลาร์แล้วหมดโลดส่งให้ยอดซ้าย100ดอลลาร์ยอดซ้ายส่งเป็น3ถุงแล้วโลดเนาะอันนี้ขอให้โทรเข้ามาโทรมายอดซ้ายนี่แหละเรื่องสมุนไพรนี่เฮามีแล้วอยู่นี่อยากได้เท่าไหร่โทรเข้ามาเนาะค่อยเนาะอันนี้เป็นของบริษัทเฮาเป็นตัวแทนจําหน่ายเองเห็นบ่ฮูปกกไม้ใหญ่อยู่นี่เห็นบ่อันนี้แหละเป็นเครื่องหมายการค้าของเฮาเท่าไหร่ฮูปกกไม้ใหญ่เขียวอุ้มทุ่มอยู่นี่เห็นบ่ไว้อยู่ไสกุกไปใหญ่ตัวนี้เพราะว่าเอาก็อยู่มินวอกกี้พุ่นล่ะเนาะเห็นบ่จังเขียนว่ามินวอกกี้เฮ้อเห็นบ่แสดงว่าบริษัทเฮานี่อยู่มินวอกกี้จังว่าอันนี้เป็นโลโก้เฮาเป็นเครื่องหมายการค้าเฮาพี่น้องซื้อไปให้เบิ่งถ้าว่ามีเครื่องหมายตัวนี้เป็นของเฮาเพราะว่าเฮาเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ในอเมริกานี่เวลาซื้อไปแล้วพี่น้องมีปัญหาหยังโทรหาเฮาได้เลยโทรศัพท์เฮามีของบริษัทเฮาเองนี่ขึ้นชื่อว่า1411นี่411น่ะแม่นว่าโทรศัพท์ของมินวอกกี้เนาะเป็นบริษัทเฮา
แต่ว่ายังก็ตามถ้าว่าพี่น้องมีปัญหาให้โทรมาหาผู้ขาโลดเกี่ยวกับปัญหาบักเขียวฝรั่งเฮานี่มีปัญหาอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยาธิโลคาไส้แล้วมันดีแนวใดแบบใดบ่หรือว่ามันบ่ดีใช้กินตื้มกินหน่อยสําไรโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าพี่น้องว่าโอ้ยข้อยอยากได้เอาไปจําหน่ายจะขอเป็นตัวแทนจําหน่ายขายย่อยได้บ่ ได้ปรึกษากันได้ข้อยบ่มีปัญหาหยังให้โทรเข้ามาโลดเนาะอันนี้มันเฮาเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่อเมริกานี่แล้วท่านพี่น้องอยากไปจําหน่ายต่อก็เชิญแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็มีหลายสาขาแล้วล่ะเท่านั้นเอาไปจําหน่ายเนาะบ่ว่าอยู่ฟิลาเดลเฟียอยู่มินนิโซตาอยู่เท็กซัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียหลายหม้องว่าซั่นซะหลาย10แห่งในขณะนี้แต่เฮาก็ยังขยายกันไปต่อๆอยู่พี่น้องก็หลายผู้หลายคนติดต่อมาเนาะเท่านั้นเนาะอันนี้บ่มีปัญหาหยังเฮาเว้ากันได้ลงกันได้ยังว่าบัดนี้เว้าเรื่องบักเขียบฝรั่งนี่อันนี้มันแนวผงเนาะแนวผงนี่เฮ็ดจังได๋เอาน้ําอุ่นมาจอกนึงเท่านั้นเอาน้ําอุ่นมาจอกนึงแล้วก็ตัก2บวงบวงสุดแกงเฮานี่ล่ะเทใส่จอกหั่นคนคือเฮาส่งนมให้ลูกกินนี่แหละตีให้มันแตกเรียบร้อยแล้วก็ดื่มโลดดื่มโลดดื่มเซาแรงหรือว่าสิดื่ม3เทื่อก็ได้จะบ่มีผลข้างเคียงหยังเพราะว่าอันนี้มันเป็นสมุนไพรดื่มเซาสวยแรงจะช่วยให้พี่น้องมีความรู้สึกที่ดีจะช่วยป้องกันคําว่ามะเร็งเข้ามาหาเฮาจะช่วยขาดเซลล์มะเร็งเนาะอันนี้แม่นสนิทผงเนาะค่อยเนาะสนิทผงต้องสงสน้ําอุ่นกินว่าซะกินมื้อนึง3เทื่อหรือว่าพี่น้องว่าโอ้ยมันก็ยากเนาะค่อยไปเห็นมานี่เลยก็บ่ยากเฮามีหลายอย่างอยู่อันว่าเรื่องบักเขียบฝรั่งนี่ข้างในเห็นบ่นี่อันนี้บ่แม่นแก้วน้ําปลาเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นขวดน้ําปลานี่อันนี้แม่นขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําสมุนไพรที่เพิ่นปรุงมาแล้วเป็นสนิดน้ําแนวเดียวกันเท่าไหร่แนวเดียวกันสรรพคุณอันเดียวกันคุณภาพสูงคือกันแนวเดียวกันหมดช่วยป้องกันมะเร็งขาเซลล์มะเร็งเฮ็ดให้พี่น้องมีเหือแมงคือกันแต่ว่าตัวนี้เพิ่นปรุงมาเป็นน้ําเรียบร้อยเพียงแต่ว่าพี่น้องซื้อแล้วใครกินโลดฮอดยามว่าซั่นซะถือไปวัดไปว่าก็ได้ไปน้ําลดน้ําลาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะบ่ต้องหาน้ําอุ่นน้ําฮ้อนว่าซั่นซะใครดื่มเพิ่นให้ดื่มมื้อนึง2เทื่อตัวนี้จะช่วยให้พี่น้องกระปี้กระเป๋ากระซุ่มกระซวยแก้อิดแก้เมื่อยแก้ปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อได้เนาะอันนี้เอาไปเรื่องมะเร็งก็บ่ว่ากันละว่าค่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าแล้วล่ะเนาะอันนี้ราคาได้ทอกันอีกเท่าไหร่ราคาก็ทอกันอันนี้40ดอลลาร์ถามว่าพี่น้องซื้อ3ซื้อ3กล่องราคาเท่าไหร่3กล่องก็110ดอลลาร์อ้าวคือบ่มี101เพราะว่าอันนี้ต้อง110ดอลลาร์เท่าไหร่เพราะว่าย้อนว่ามันหนักมันหนักค่าแมวแม่เพิ่นบอกว่าขออีกแน่ว่าซั่นก็เลยต้องตื้อไปเพิ่นอีก10ดอลลาร์อันนี้ต้อง10ดอลลาร์เด้อค่อยเด้อเป็น110ดอลลาร์คันว่าซื้อ3ขวดซื้อ3ขวด110ดอลลาร์แม้แต่ท่านสิเอาตัวนี้ไป2เอาตัวนี้ไป1ก็เป็น110ดอลลาร์ขอจะมีตัวนี้ไปนํากันว่าซั่นซะสําหรับพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาบ่ว่ากันแคนาดาเนาะอันนั้นต้องจ่ายค่าฝากค่าส่งอยู่แล้วพี่น้องบอกกันรายละเอียดเนาะอันนี้แม่นสนิทเป็นน้ําเด้อค่อยเด้อสนิทเป็นน้ําเนาะขวดนึง40แต่ว่าซื้อ3ขวด110ดอลลาร์ค่าฝากค่าส่งแล้วหมดเนาะอันนี้บอกพี่บอกน้องอย่าลืมเท่าไหร่มักแล้วได้เอาไปหรือว่าพี่น้องอยากได้แนวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเฮาก็มีมีมาฮ้อนแล้วเป็นเม็ดนี่หาก็มาได้ 3-4 มื้อนี่ล่ะตามที่พี่น้องเรียกห้องคือบ่แนวเป็นเม็ดมาแล้วว่าซั่นมาฮ้อนแล้วเด้อคอนเดอร์นี่ก็บ่มีหลายออเดอร์ตัวนี้นะถ้าว่าพี่น้องโทรมายังสิได้อยู่เฮามีประมาณ30กว่าออเดอร์ดังนั้นจะว่าพี่น้องสนใจเอาไปเนาะอันนี้แม่นสนิทเป็นเม็ดเป็นแคปซูลคุณภาพสรรพคุณอันเดียวกันหมักไหม้ตัวเดียวกันก็คือบักเขียบฝรั่งเฮานี่แหละเนาะอันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นสนิทเม็ดพี่น้องเป็นสนิทเม็ดมาฮอดแล้วอยู่นี่มี100เม็ดอยู่ในกล่องนี้มี100เม็ด100เม็ดนี่เพิ่นให้กินมื้อนึงเทื่อเพิ่นให้กินมื้อนึง2เทื่อเนาะมื้อนึง2เทื่อ2เม็ดก็สิกุ้มไปหวย50มื้อผู้ตัวนี้ก็สิเว้าไล่เป็นมื้อเนาะครับเนาะราคาเท่าไหร่ราคา
39.99พี่น้องถ้าว่าพี่น้องซื้อ3กล่อง100ดอลลาร์3กล่อง100ดอลลาร์เอาไปจังซี่ก็ได้นี่อ่ะเอาไปกับตัวนี้เนาะตัวนี้2ตัวนี้1ก็100ดอลลาร์เอาตัวนี้2เอาตัวนี้1ก็100ดอลลาร์แต่ว่าเอาตัวนี้ไป3เอานี้ตัวนี้ตัวนี้ไป2เอาตัวนี้ไป1เป็น3อันนี้110ดอลลาร์ว่าง่ายๆว่าขอจะมีตัวนี้ไปนําเนาะจะต้องเพิ่มอีก10ดอลลาร์ให้พี่น้องเข้าใจสั้นเนาะอันนี้แหละเอาไปสมไส้กันเว้าเรื่องบักเขียบฝรั่งเนาะสนิดเม็ดเฮากามีสนิดน้ํากับปรุงแต่งเรียบร้อยกามีเป็นผงกามีนี่เอาไปเนาะอันนี้แม่น100ดอลลาร์นะค่อยเด้อ3กล่องแต่ว่าซื้อเป็นกล่องเดียวนี่39.99เนาะอันนี้แม่นสมุนไพรบักเขียบและนอกจากนั้นเฮายังมีแบบซาก็มีโอ้หลายแบบผู้เข้ามานี่เท่าไหร่มีหลายเนาะนี่อันนี้เป็นซาเป็นซาสมุนไพรเป็นเฮิร์บทีเนาะครับเนาะอันนี้ละแม่นว่ากระปุงมาจากบักเขียบฝรั่งนี่ล่ะเท่าไหร่บ่แม่นแนวอื่นเลยบักเขียบฝรั่งอันนี้เป็นหน่วยอันนี้มันมาจากหน่วยมันน้ําสิใสดีตัวนี้ใสดีกินแซ่บอันนี้มันทรงใสน้ําฮ้อนทรงใสน้ําฮ้อนดื่มมันเป็นสมุนไพรทีบ่แม่นใบซาแมนหมักไม้หมักทั่วเรียนเทศหรือว่าหมักเขียบฝรั่งเฮาว่าซั่นซะอันนี้เนาะและตัวนี้หั่นแม่นเอามาจากใบสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างต่างๆได้ก็คือเฮาเว้ากันนั่นแหละแนวเดียวกันหมดแต่ว่านี่แม่นปรุงมาจากใบตัวนี้เฮ็ดเป็นซามาเรียบร้อยแล้วเนาะมาทรงใส่น้ําฮ้อนกินโลดอยู่ในนี่ก็คือผู้ค้าเคยโซให้เบิ่งนี่นี่สิให้เบิ่งเนาะมันเป็นจังซี่เด้อค่อยหน่อยใครเอามาจี้ออกมามันสิเป็นซองจังซี่เนาะจี้ปุ๊บออกมามันจะเป็นซองแบบนี้เห็นบ่เป็นถุงน้อยๆมีน้ําฮ้อนแล้วก็จุ่มซะโลดจุ่มใส่น้ําฮ้อนแล้วก็ซั่นปลาไว้จัก 2-3 นาทีหรือว่า4นาที5นาทีก็ได้มันออกหมดแล้วเฮาก็ดื่มมือนึงประมาณ4หรือ5จอกเนาะต่อวันจะช่วยเพิ่มพละกําลังจะช่วยป้องกันมะเร็งจะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งจะช่วยทุกอย่างที่ผู้ค้าเคยเว้าเนาะเฮ็ดให้มีเหงื่อมีแห้งเฮ็ดให้หัวใจดีเฮ็ดให้บ่เป็นมัดเป็นไอสามารถป้องกันผู้ที่บ่มีภูมิต้านทานเพียงพอได้เนาะนี่เฮามีครบราคาตัวนี้เท่าไหร่ราคาตัวนี้15ดอลตัวนี้พี่น้อง15ดอลลาร์กองหนึ่งอันนี้ก็15ดอลลาร์กองหนึ่งถ้าเอาไป4กองเท่าน้ำพี่น้องแต่50ดอลลาร์แล้วมดค่าฝากค่าส่งตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเอาไป4กอง50ดอลลาร์ก็แล้วค่าฝากค่าส่งเส้นเดียวกันเห็นบ่อันนี้เว้าเฉพาะพี่น้องอยู่อเมริกาจังว่าอยากได้แนวไหนโทรเข้ามาก็ได้เกี่ยวกับเรื่องมาเขียบฝรั่งเฮาเนาะเฮามีครบเปิ้นเลยเด้อค่อยเด้อมีทั้งสนิดซามีทั้งสนิดเป็นเม็ดมีทั้งสนิดน้ําและมีทั้งสนิดเป็นผงโทรเข้ามาพี่น้องสนใจแนวใดหรือว่าโทรเข้าหาลูกเดือนผู้รถก็ได้หรือว่าโทรหาผู้ค้าเดี๋ยวนี้ก็ได้บ่อยากเว้าเดี๋ยวนี้ก็เว้าหลังไมค์ก็จังได๋โทรหากันใหม่เนาะค่อยเนาะหรือว่าผู้ที่ว่ากําลังจ่อๆอยู่อยากโทรอยู่เดี๋ยวนี้อยากโทรหลังไมค์ก็ได้เด้อค่อยเด้อคั่นว่าอายกันเนาะอยากเว้ากับนํากันหลังไมค์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเมียหักนี่คิดว่าท่านสังวรเมื่อกี้นี่เพิ่นสนใจแล้วล่ะว่าซั่นซะคันสนใจก็โทรเข้ามาอยากได้สิส่งให้บ่มีปัญหาเนาะเพราะว่าคนหักแพงกันบ่แพงดอกเท่าไหร่สิหัวไว้ผู้เดียวบ่ได้ของดีแม่นตัวเจ้านายก็สิตีเจ้าทรายโอ้ยคันมีของดีคันมีอิ่มซิมเนาะเจ้าทรายก็คือบ่บอกเด้เพราะว่าเอ้าก็บอกอยู่นี่เด้คำพองเอ้ยมาเอาซะแม่ท่านคำพองเนาะแล้วก็ท่านอุทัยโลหานาฮาวาจังใดเบิ่งอยู่บ่ซมอยู่บ่คันเบิ่งอยู่ซมอยู่อยากได้บ่นี่นะอันเยื้องให้เบิ่งนี่คันอยากได้เอาไปเด้อนี่เด้อบ่แม่นอื่นแม่นไกลนี่นะเอาไปเนาะเพราะว่าเฮามีแล้วท่านอัมพรได้ว่าจังใดสงสัยทรงสนใจอีดอกเนาะอัมพรเนาะแต่ว่าสิเบิ่งได้อยู่บ่คันเบิ่งบ่ได้ก็บอกให้ได้เด้อท่านสังวรเด้อบอกให้เพิ่นแน่ท่านอําพรจะได้บ่คันได้ได้กันมันโทรมาเฮามีแล้วสมุนไพรเมียหัก
อืมหรือให้แฟนหักก็ได้ผู้ที่มีแฟนยังบ่ได้มีเมียเนาะเขาเนาะอืมเอาไปอันนี้จังว่าอันนี้สมุนไพรเมียหักเนาะพิกาพาโลของยอดซ้ายนี่แหละเอามาให้พี่น้องมาได้สมใส่กันของดีในรายการที่คล้องห้องเปล่าทีนี้ก็มาเว้าเรื่องข่าวหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาหลายแล้วผู้ข่าวก็คันได้เว้าหรือจักเว้ายังมาลุกยุกจุยอืมก็บ่เป็นอย่างดอกเห็นได้คนเกิดมาพาเว้านี่แหละบางคนก็ว่าห่วยยอดซ้ายเว้าบ่บ่เมื่อยบ่เอ้าจะสิเมื่อยจังได๋คันได้เว้าลุงพี่น้ำน้องมันละดีใจตัวกันเลยเว้าแว๊บๆๆอยู่จังซี่ล่ะเมียแสงว่าเอ้ยเมื่อยบ่เป็นดอกเพิ่นน่ะอืมคันว่าออกจากหน้าจอแล้วยังเว้านําผู้นั้นผู้นี้อีกต่ออยู่เพิ่นอ้อยก็ธรรมดาแหละเนาะอืมแนวคนอืมอยากเว้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้เว้าซั่นแหละก็ให้เว้านําแด่แม่เอ้ยเห็นว่าก็ดีเนาะอืมบ่ฮักน้อยก็ฮักหลายไว้แน่อ่ะทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องข่าวเพราะว่ามื้อนี้ก็มีข่าวหลายอันหลายแนวคือเก่าหั่นล่ะมาเว้ามาว่าให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเนาะก็ขอข่าวนี่ซะก่อนเนาะเพราะว่าผู้ค้าก็ข่าวมาทุกมือแล้วล่ะอันนี้เป็นข่าวมรณภาพซึ่งได้รับมาจากทางวัดลาวรัตนารามเมืองลิสมันแคลิฟอร์เนียเพิ่นบอกว่าขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจมายังบรรดาคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ลูกเต้าลานเลนพร้อมด้วยออกตนญาติโยมที่อยู่ทางใกล้และทางไกลได้ทราบทั่วถึงกันว่าพระอาจารย์คำหมายสุทธิปัญโญหรือว่าพระอาจารย์คำหมายแสงวิไลเกิดเมื่อเดือน8วันที่8 1961ซึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดลาวรัตนารามได้ละสังขารมรณภาพแล้วในวันพุธตอนบ่ายเวลา 1:06 นาทีของเดือนจุนของเดือนจุลายของเดือนจุลายหรือว่าเดือน7วันที่1 2015รวมเวลารวมอายุได้53ปี11เดือนรวมพรรษาได้33พรรษาฉะนั้นแล้วจึงขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจนี้ให้ทราบโดยทั่วถึงกันส่วนงานสาปนกิจศพยังบ่ทันมีกำหนดเทื่อส่วนรายละเอียดต่างๆจะแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบตามภายหลังขอเจริญด้วยความเมตตาธรรมเพิ่นว่าพี่น้องได้ทราบข่าวจังซี่แล้วก็อย่าลืมด้วยค่อยเด้อหากว่าอยากไปร่วมทําบุญสิ่งกินทานนําพระอาจารย์คําหมายสุจิปัญโญก็ขอให้ติดต่อไปทางวัดเพิ่นก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็ให้โทรศัพท์มาเนาะทางวัดลาวรัตนารามเมืองลิสมันแคลิฟอร์เนียจดเอาเด้อคอยเด้อพี่น้องเฮาเนาะอันนี้แม่นโทรศัพท์ทางวัดเพิ่นเท่าไหร่510 236 8592 510 236 8592จดเอาเนาะอยากโทรไปโอ้ลงปรึกษานําคณะเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋แบบใดหรือว่าพี่น้องมีจุดประสงค์อยากตั้งกองบุญกองอาทานอย่างต่างๆเนาะเพื่ออุทิศหาดวงวิญญาณเพิ่นว่าซั่นซะก็เชิญเขาได้ติดต่อไปเนาะหาทางวัดเพิ่นได้ค่อยเด้ออันนี้เป็นข่าวมาจากทางวัดลาวรัตนารามก็ขอให้ดวงวิญญาณของพระอาจารย์จงสู่สุคติเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่เฮานํามาฝากพ่อตอนพี่น้องให้ได้ทราบกันอันใดมันเกิดขึ้นอยู่ไสแต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋บ่เป็นแหละเนาะมีมาก็มีไปมันของธรรมดาแต่ว่าความดีเพิ่นก็ยังมีหลายอยู่เอาไว้นําเฮาอยู่นี่จะบ่สูญเสียไปทางใดเนาะสําหรับความดีของพระอาจารย์คําหมายสุทธิปัญโญและอีกข่าวนึงเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่น้องทางเมืองลาวเพิ่นล่ะเพิ่นส่งมาให้ผู้น้องพี่ผู้ข้านี่ผู้ข้าก็เลยนํามาเว้ามาสู่ฟังเนาะอันนี้ก็ขอข่าวให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้อยู่ไกลทราบทั่วถึงกันโดยเฉพาะแม่นกลุ่มศิลปินเนาะให้ได้ทราบทั่วถึงกันเด้อค่อยเด้อบ่ว่ารุ่นอาจารย์หรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็ดีเนาะให้ทราบว่าอาจารย์สบ่เท่าไหร่บ่แม่นอาจารย์ศิลป์เมืองใต้เท่าไหร่อาจารย์ศิลป์เมืองใต้หรือว่าท่านปิ่นเฮืองซักเนาะค่อยเนาะชื่อเพิ่นแท้แม่นปิ่นเฮืองซักแต่ว่าชื่อในนามปากกาที่พ่อแม่พี่น้องฮู้ในวงการศิลปินหรือว่าพี่น้องที่เป็น
แฟนแฟนของเพิ่นที่เคยอ่านบทเขียนของเพิ่นเนาะจะเป็นบทละครเลยอย่างต่างๆนั่นพี่น้องฮู้ในนามศิลป์เมืองใต้อาจารย์ศิลป์เมืองใต้เพิ่นได้จากเข้าไปแล้วเท่าไหร่ด้วยพญาติของท่านเองแต่ว่าสิว่าเพิ่นมรณกรรมก็ได้หรือว่ามรณภาพก็ได้เนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นมรณภาพในผ่าเหลืองว่าซะเพราะว่าเพิ่นบวชอยู่เพราะว่าด้วยพญาติของเพิ่นเองเท่าไหร่เพิ่นได้ละสังขารมรณภาพแล้ว2อาทิตย์ผ่านมานี่เท่าไหร่อยู่ที่เมืองลาวรวมอายุได้75พรรษา15ปีรวมอายุได้75ปีแต่ว่าพรรษาบวชนี่ผู้ข่าก็ยังบ่แน่นอนว่าจักพรรษาอาจจะเป็น1หรือ2พรรษานี่แหละเท่าไหร่เพราะว่าระยะวัง2ปีหลังนั้นผู้ข่าเคยโทรหาเพิ่นอยู่เคยติดต่อน้องเรื่องกันอยู่แต่ว่าระยะผ่านหลังๆมานี่เลยบ่ได้ติดต่อกันเพราะว่าย้อนหยังกันสุขคนสุญาตเนาะก็เลยบ่ได้โอได้ล้มกันก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นบวชตอนใดซ้ําคันสิเว้าแล้วก็ดีเนาะมาอันนี้ก็บ่ว่ากันตอนนี้เพิ่นจากเข้าไปแล้วเนาะครับเนาะดังนั้นพวกพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ให้ได้ทราบนํากันหรือว่าอยากไปทําบุญหรือว่าอยากช่วยครอบครัวเพิ่นเนาะถ้าว่าพี่น้องมีใจศรัทธาให้ติดต่อมาหาคณะยอดทรายเด้อครับเด้อให้ติดต่อมาคณะยอดทราย5074301634หรือว่าอยากฮู้รายละเอียดต่างๆเนาะให้ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาเพราะว่าท่านศิลป์เมืองใต้นี่เพิ่นมีผลงานหลายเท่าไหร่ในวงการศิลปินเฮาสมัยอยู่เมืองลาวพี่น้องก็สิได้ฮู้จักเนาะบางท่านก็อาจจะบ่ฮู้แต่กับผู้ข่าก็ฮู้เป็นคร่าวๆก็เว้าให้ฟังเพราะว่าเคยร่วมงานนําเพิ่นมาแต่โดนแต่นานสมัยอยู่เมืองลาวนับตั้งแต่ตั้งคณะละครวิทยุเนาะก็เคยร่วมงานนํากันเพราะว่าเพิ่นนี่เป็นคนแต่งเรื่องแต่งเรื่องวิทยุแต่งบทวิทยุว่าซั่นซะแล้วก็ตั้งสถานีบ่เป็นสถานีตั้งคณะละครขึ้นมาก็ในคณะนั้นก็ให้ชื่อว่าคณะดำรงศิลป์พี่น้องสิเคยได้ยินอยู่บ่เท่าไหร่คณะดำรงศิลป์เป็นคณะละครคณะที่2อยู่เมืองลาวเฮาคันสิไล่แล้วคณะ1ก็แม่นคณะสมศักดิ์ศรีศิลปะทํานองนี้ล่ะชื่อของเพิ่นอันนั้นแม่นของอาจารย์ภูมิมาภิสมสุทธิเนาะอยู่สถานีแห่งชาติสมัยนั้นแล้วของพวกเฮานี่แม่นคณะดำรงศิลป์ซึ่งมีท่านประจิตสุริศักดิ์เป็นหัวหน้าแล้วก็มีท่านศิลป์เมืองใต้นี่ล่ะเป็นผู้เขียนบทละครเนาะครับเนาะแล้วก็เฮ็ดให้คณะดำรงศิลป์นี่ดังไปทั่วประเทศลาวสมัยนั้นพี่น้องก็สิได้ยินสมัยนั้นเนาะเรื่องเสือมันแม่นตัวเสือมันดังเท่าใดในขณะนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องราวเป็นละครบทบู้ก็ว่าแม่นเสือมันผู้ข่าจําได้แล้วก็มีไผเป็นพระเอกละครตอนนั้นก็มีอาจารย์เวียงไสรุณราชเนาะเพิ่นเป็นตัวพระแล้วก็มีตัวนางหลายนางผู้ข่าก็เป็นส่วนประกอบอยู่ในคณะนั่นล่ะสมัยนั้นเพราะว่ายังเป็นรุ่นน้องเพิ่นอยู่แล้วก็ตกมาหลังจากนั้นเนาะรุ่นอ้ายเพิ่นผ่านไปแล้วคาเวียคางานเพิ่นบ่ได้มาร่วมก็แม่นผู้ข่าดําเนินต่อสําหรับคณะดํารงศิลป์เนาะคันแม่นผู้ข่าดําเนินต่อหลังจากดําเนินมาบ่เท่าใดก็หายสูญไปแล้วก็มาตั้งกันใหม่อีกผู้ข่ามาใส่ชื่อใหม่อีกก็แม่นว่าศิษย์ดำรงศิลป์ศิษย์ดำรงศิลป์อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นก็มาเปลี่ยนเป็นศิษย์สัมพันธ์จนกว่า1975เนาะมีการเปลี่ยนแปลงก็สูญหายไปอันนี้เว้าเรื่องเก่าแต่ว่าผู้ก่อตั้งเรื่องบทละครก็แม่นอาจารย์ศิลป์เมืองใต้อาจารย์ศิลป์เมืองใต้นี่นอกจากเพิ่นกำกับเรื่องละครเขียนบทละครเขียนบทละครออกใส่หน้านิตยสารต่างๆแล้วเพิ่นยังเป็นผู้กำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์อีกหน่อยภาพยนตร์ที่ท่านฮู้กันเนาะในวงการสมัยนั้นและก็โด่งดังและเฮ็ดให้พี่น้องฮู้จักกับชื่อคําว่าเวียงไสรุณราชเนาะก็มีเพื่อนแก้วภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแก้วแล้วก็มีเมื่อสิ้นคนหมอกอันนี้พี่น้องอาจจะจําก็ได้เนาะครับเนาะอันนี้เป็นบทประพันธ์ของท่านศิลป์เมืองใต้นี่ล่ะครับนายอาจารย์ศิลป์เมืองใต้และก็เพิ่นเป็นผู้กํากับการแสดงคนแรกอีกเนาะ
สำหรับภาพยนตร์ลาวเฮาที่เฮ็ดให้พี่น้องได้ฮู้จักแล้วก็ชมเชยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีเด่นในสมัยนั้นเนาะพระเอกกับรูปรอผมดกปกไหลว่าซั่นซะสมัยนั้นว่าเรื่องอาจารย์เวียงไสรุณราชอันนี้บ่แม่นว่าขวัญเพิ่นค่อยเด้อแต่ว่าเพิ่นฟังอยู่หรือบ่คันฟังอยู่ก็ขอโทษเด้ออาจารย์เด้ออันนี้ว่าเรื่องเก่าเรื่องหลังให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่เป็นคนรูปหล่ออะไรอาจารย์เวียงไสนี่ผู้ค้านี่บ่ได้1เพิ่นดอกคันสิเว้าแนวเฮารุ่นน้อยเนาะครับบ่ติล่ะเพิ่นผู้ใหญ่ก็อันใดเพิ่นก็มีหลายกว่าเฮาอยู่แล้วล่ะความจุกความงามความดีอันใดเพิ่นก็ดีกว่าเฮาว่าซั่นซะก็มีแต่เฮานี่ขอสมเสยไปอยู่ทางเบื้องหลังนี่ล่ะว่าซั่นซะสมัยนั้นเพิ่นโอ้ยรูปหล่อผมดกปกไหลคือเว้าให้ฟังนั่นล่ะเพิ่นเป็นพระเอกรูปหล่อของเมืองลาวเฮาผู้นึงล่ะว่าซั่นซะอาจารย์เวียงไสรุณราชเนาะแล้วก็มีน้องสาวลาผู้ค้านี่ล่ะอีกคนนึงที่ว่าเป็นนางเอกสมัยนั้นก็มีน้องแสงแก้วเนาะน้องแสงแก้วน้องแสงคําอันนี้น้องสองเอ้ยน้องฟ้าแฝดคําว่าสู่กันฟังเนาะอันนี้แหละจังว่าผลงานทั้งหมดนี่แม่นมาจากท่านศิลป์เมืองใต้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นจากเข้าไปแล้วเนาะจังได๋ก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านศิลป์เมืองใต้จงไปสุคติไปอยู่พุ่นล่ะบนเขาบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อเนาะไปอยู่สูงสวรรค์บนที่ท่านปรารถนาอันนี้ก็เฮาอยู่ก็ฮักแพงกันก็แล้วกันพี่น้องเฮาจังว่ามีหยังเด้อพี่น้องฮักว่าอยากจะมาร่วมทําบุญนําผู้ค้าให้ติดต่อมาพวกพี่น้องเฮาผู้ที่ฮู้จักกับอาจารย์ศิลป์เมืองใต้เนาะครับเนาะก็ขอให้ติดต่อมาเด้อค่อยเด้ออันนี้ก็บอกพี่น้องสู่กันฟังเนาะเฮามีแผนการที่จะไปช่วยครอบครัวเพิ่นเล็กๆน้อยๆตามที่เฮามีแรงศรัทธาว่าซั่นซะนะต่อว่ากันไปจังได๋ก็จังซี่ล่ะคราวๆเนาะเฮามีหยังก็เว้าสู่กันฟังเท่านั้นบ่เป็นหยังและก็อีกข่าวนึงอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่นอยากขอแจ้งข่าวหาพี่หาน้องเพราะว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ก็แม่นได้รับมาจากนางสมใจกุบันดลเนาะอันนี้นางสมใจกุบันดลนี่เพิ่นก็อยู่แอลเบอรี่มินิโซตาเพิ่นอยากขอข่าวหานางสีตาลเพิ่นว่าจังซั่นนางสีตาลนี่อดีตผัวเพิ่นนั้นชื่อหยังชื่อหยังแต่ว่าบ่ฮู้นามสกุลชื่อหยังแต่ว่านางสีตาลนี่แต่เพิ่นชื่อนามสกุลหยังล่ะแต่ว่าชื่อสีตาลเพิ่นบอกว่าเคยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนํากันอยู่ศูนย์ฟิลิปปินส์ดังนั้นจังว่านางสีตาลได้รับข่าวนี้แล้วก็ขอให้ติดต่อหานางสมใจกุบันดลเด้อเด้อคนเด้อซึ่งนางสมใจกุบันดลนี่ก็แม่นภรรยาของห้อยเอกสีทองกุบันดลแต่ว่าทางห้อยเอกสีทองนี่เพิ่นจากไปแล้วล่ะคนในเตรดแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็เป็นแม่ใหม่เนาะเป็นแม่ใหม่ว่าซั่นน่ะแม่ใหม่สมใจกุบันดลอันนี้เพิ่นบอกว่าจะขอข่าวหานางสีตาลอยากฮู้ข่าวฮู้ข่าวว่าเพิ่นอยู่จังได๋กินจังได๋เพราะว่าบ่ได้รับข่าวกันมาเป็น30-40ปีแล้วแต่จากกันอยู่ศูนย์ฟิลิปปินส์เพิ่นว่าจังซั่นเนาะดังนั้นจะว่าผู้ใดก็ดีหรือว่าทางนางสีตาลก็ดีหากว่าได้ทราบข่าวนี้แล้วเนาะให้โทรคืนหานางสมใจกู้บันดลเด้อคนเด้อหรือว่าญาแม่ก็ได้หรือว่าญานางก็ได้หรือว่าญาป้าก็ได้เนาะชื่อสมใจนี่เท่าไหร่สมใจกุบันดลนี่โทรศัพท์เพิ่นนางสมใจกุบันดลนี่ก็แม่น612 244 9215 612 244 9215โทรไปหรือว่าผู้ใดที่นั่งชมรายการเฮาอยู่ในขณะนี้ฮู้จักกับนางสีตาลซึ่งผัวเพิ่นนั้นชื่อบุญยังหรือว่าชื่อหยังนั่นก็บอกต่อๆกันไปได้เท่าไหร่เนาะเอาบุญนํากันอันนี้ก็ขอข่าวให้พี่ให้น้องเนาะและอีกข่าวนึงอีกอันนี้ก็ได้รับมาจากนางสมพรนางสมพรนี่ก็แม่นสมพรโพธิสารอยู่แกนไอแลนด์เมืองแกนไอแลนด์รัฐเนบราสกาเนาะครับเนาะเพิ่นบอกว่าขอส่งข่าวหานางอัมพรหรือว่านางนางอัมไพบ่นางอัมพรนางอัมไพหรือว่านางคิมโพธิสารจะฮู้อยู่ว่าอยู่ทางแคลิฟอร์เนียอันนี้นะ
แต่ว่าก็บ่ได้ทราบข่าวกันมาโดนแล้วเพราะว่าบ่มีโทรศัพท์ติดต่อกันบ่ได้ดังนั้นจะว่านางอัมไพหรือว่านางคิมโพธิสารได้ทราบข่าวนี้แล้วก็โทรคืนหานางสมพรเด้อคอยเด้อนางสมพรโพธิสารอยู่แกนไอแลนด์เพิ่นจะฮู้ข่าวฮู้ข่าวเจ้าว่าอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่หรือว่าเป็นแนวใดเนาะโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น308 675-2229 308 675-2229เนาะครับเนาะโทรไปเด้อค่อยเด้อพี่น้องเฮาเนาะนางอัมไพอันนี้แม่นนางสมพรผู้ที่สารข่าวหาเนาะอันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องจะว่าช่วยกันแน่หรือว่าพี่น้องเฮาอยากข่าวอยากข่าวแนวใดหาพี่หาน้องเช่นเดียวกันก็ให้แจ้งมาได้ค่อยได้โทรมาบอกผู้ข่าผู้ข่าจะข่าวให้บ่เป็นหยังอันนี้เฮาบ่ได้เสียเงินเสียทองบ่ได้เก็บเงินเด้อพี่น้องอย่าย่านว่าโอ้ยให้เพิ่นข่าวให้เพิ่นก็สิข่าวล่าว่าว่าซั่นน้ำลายเพิ่นก็หมดหลายกระปุกแล้วว่าซั่นบ่ได้เกี่ยวคนใดบ่ได้เกี่ยวกันบ่ได้เก็บเงินเก็บทองหยังหมดเนาะรายการเฮาบริการฟรีบริการฟรีบ่ว่าจะเป็นข่าววัดข่าวว่าเพิ่นอยากออกข่าวใดๆส่งเข้ามาบ่ได้เก็บนักร้องคือกันอยากไปแสดงอยู่หั่นอยู่นี่เนาะอยากออกข่าวออกข่าวให้พี่ให้น้องฮู้จักส่งกันมาเขาได้บรรดาเราศิลปินเฮาบ่มีปัญหาหยังมีสกีโจสิไปทางใดเมืองใดรัฐใดอยากไปหาพี่หาน้องเท่าไหร่ข่าวมาขึ้นขึ้นไม้ใส่ยางามจะเอาครูบาอาจารย์มาใส่บาตรหยาดน้ําอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ขึ้นขึ้นไม้จังซี่อยากข่าวหาหมู่หาครูเชิญเขาได้บ่มีปัญหาหยังเฮาซอยได้เนาะเราซอยได้อันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องจังว่าจังซี่ล่ะรายการที่ข้อห้องเปล่าเฮามีหยังเฮาว่าสู่กันฟังเนาะครับเนาะเพราะว่าคันบ่เว้ามันก็บ่ฮู้เด้แม่นตัวมันต้องเว้าคนเฮาต้องเว้าสู่กันฟังจังว่าอันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องจังว่ามีหยังให้ส่งมาเด้อขอเด้อบ่ต้องเกรงอกเกรงใจบ่ต้องเกรงอกเกรงใจเพราะว่ารายการนี้ให้ถือว่าเป็นรายการของเฮาเองก็แล้วกันเป็นสถานีเฮาคือกันเนาะทุกคนเป็นเจ้าของว่าจังซะมีสิทธิ์ใส่มีสิทธิ์เฮียกห้องหาจะเฮ็ดจังได้แบบใดแม่นตัวสิไปนั่งเกรงใจกันอยู่แล้วโอ้ยบ่ได้เรื่องคนมันบ่ได้เรื่องเนาะจังว่าบอกพี่บอกน้องอีกข่าวนึงเนาะอันนี้ก็แม่นครอบครัวของผู้ข่านี่ล่ะคันสิเว้าก็ดีลูกสาวผู้ข่าเองนี่ล่ะเพิ่นอยากข่าวหาพี่หาน้องเนาะว่าในมื้อวันที่1นี่เป็นมื้อโฮมซะเป็นมื้อตั้งว่าแม่นวันที่2เดือนออกัสต์นี่เพิ่นสิมีพิธีใส่บาตรพิธีใส่บาตรหยาดน้ำถวายเพลแด่พระสงฆ์อันนี้เพิ่นสิเฮ็ดบุญขึ้นเฮือนใหม่ว่าซั่นซะลูกสาวผู้ข่าเองก็คือนางสุขสวรรค์หรือหลายคนเพิ่นเอิ้นว่านางสุขเนาะให้เนาะแต่ว่าชื่อเพิ่นแท้แม่นสุขสวรรค์เป็นหยังจังว่าสุขสวรรค์ผู้ว่าลูกสาวของผู้ข่าผู้นี้หั่นเกิดอยู่บ้านดอนสวรรค์บ้านดอนสวรรค์อยู่จังหวัดหนองคายเนาะเนาะก็อยู่ศูนย์หนองคายนั่นล่ะศูนย์หนองคายก็ศูนย์หนองคายนั้นตั้งอยู่บ้านดอนสวรรค์ก็เลยใส่ว่านางสุขสวรรค์เพราะว่าเพิ่นเกิดวันศุกร์ก็ได้เพิ่นเกิดวันศุกร์ก็เลยใส่สุขสวรรค์ตอนนี้เพิ่นจะมีการขึ้นเฮือนใหม่เด้อค่อยเด้อหากว่าหมู่ครูทางแคลิฟอร์เนียเนาะค่อยเนาะพี่น้องทางแคลิฟบ่แม่นแคลิฟอร์เนียพี่น้องทางมินนิโซตาโอ้ยผู้ข่านี่ฝันไปแล้วแม่อาดเอ้ยแม่แสงเอ้ยมันสิบ่ได้นํามาเป่ากันบ่นี่เลอะไปเนาะค่อยเนาะอันนี้หากว่าพี่น้องเนาะหมู่ครูของนางสุขสวรรค์หรือเฒ่าเดวิดศรีสมภารก็อย่าลืมเด้อค่อยเด้อไปทําบุญร่วมกันอยู่ที่บ้านพักของเพิ่นเนาะอยู่บ้านเลขที่403มีนบ่ซั่นซะอยู่สกูปี้เด้อค่อยเด้อสกูปี้มินนิโซตาเนาะในวันที่2ในวันที่2ในวันที่2เด้อค่อยเด้ออันนี้จะว่าข่าวให้พี่น้องทั้งมินนิโซตาเนาะผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นหมู่เป็นครูของเฒ่าเดวิดศรีสมภารและนางสุขสวรรค์ศรีสมภารเนาะเนาะไปทําบุญร่วมกันอันนี้เป็นงานบุญขึ้นบ้านใหม่มางานขึ้นบ้านใหม่ของนางสุขเฒ่าหรือว่าเฒ่าเดวิดเนาะ
เดวิดสีสมพานอันนี้ก็บอกพี่บอกน้องแล้วต่อมามืออื่นบอกมือใดวันที่หนึ่งเนาะบอกเป็นมืออื่นได้ก่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเด็กคนนี้พี่น้องอยู่ใส่พี่น้องอยู่ทั้งอลาบามาคุณน้องพี่น้องทั้งอยู่อลาบามาบอกแมนบอกอันนี้ก็อย่าลืมเขาหน่อยเป็นงานบุญเขาพรรษาเนาะงานบุญเขาพรรษาเพิ่นสิจัดขึ้นในมื้อวันที่หนึ่งลุยเซนาอลาบามาเขานี่แหละอยู่ที่ลุยเซนาเป็นงานวัดของวัดลาวลุยเซนาเพิ่นสิจัดงานบุญเขาพรรษางานนี้ก็เฮ็ดตามฮิตตามคล้องนั่นแหละหลังจากนั้นก็สิมีการมวลซื่นกันตามฮิตคล้องประเพณีนอกกันเนาะในงานบุญเขาพรรษาดังนั้นพี่น้องอย่าลืมไปใส่บาตรหยาดน้ำไปถวายผ่าน้ำฝนไปถวายปัจจัยต่างๆในงานเขาพรรษาไปใส่บาตรหยาดน้ำเนาะไปรับพรจากพระสงฆ์และก็ไปมวลซื่นกันเพราะว่าพี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีและนักร้องที่เดินทางจากเท็กซัสเนาะก็คือพิมพ์หลวงราชจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่วัดลาวลุยเซนาด้วยค่อยนะในวันที่1เดือนออกเกอร์2015อันนี้ไปกันพี่น้องอันนี้งานวันที่1เนาะครับเนาะเดือนออกเกอร์วันพรรษาและสำหรับพี่น้องทั้งพอร์ตแลนด์ออริกอนเนาะครับเนาะพอร์ตแลนด์ออริกอนก็เตรียมตนเตรียมโตด้วยครับเนาะไปในงานคอนเสิร์ตในวันที่1งานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตที่จะจัดตั้งแต่เวลา 8:00 น. หา 1:00 น. อยู่ที่Chinese Villa Chinese Villa Restaurant Chinese Villa Restaurant นี่ก็ตั้งอยู่520 South East 82 Avenue Portland Ohio Oregon ก็ไหน Portland Oregon 97 215งานนี้ค่าผ่านประตูผู้หนึ่ง15ดอลลาร์เนาะครับเนาะค่าผ่านประตูผู้หนึ่ง15ดอลลาร์พี่น้องจะได้พบกับน้องแดงดวงเดือนนักร้องสาวสวยเสียงหวานล้ำมวลเขาหน่อยซึ่งเดินทางจากประเทศลาวมาให้ความสุขแก่พี่น้องแต่ละรัฐนอกที่เพิ่นถือเสื้อเสิร์ฟไปดังนั้นในวันที่หนึ่งนี้เพิ่นจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่ Chinese Villa Restaurant อยู่ Portland เนาะรายละเอียดต่างๆก็ให้พี่น้องสอบถามไปเด้อครับเด้อให้สอบถามไปที่503 734 5683 503 734 5683และก็อีกเบอร์หนึ่งก็เป็น503 969 4124 503 969 4124ติดต่อไปเนาะสอบถามไปรายละเอียดต่างๆเขาหน่อยงานนี้เป็นวันที่1วันที่1เดือนออกัสต์เนาะกันเนาะไปพบกันครับแดงดวงเดือนเขาไหนงานวันที่1สำหรับงานวันที่1ผ่านไปแล้วเพื่อนก็ยังมีงานวันที่ใดอีกเขาหน่อยสำหรับแดงดวงเดือนเพื่อนยังมีงานอีกอยู่แต่ว่าจะสิว่าฟังว่ามีงานอย่างจะมาเว้าถึงหาถึงพี่น้องนี่ซะก่อนเนาะคันบ่เว้ากับบ่ได้คิดฮอดเพิ่นอยากให้เพิ่นไปมวนคือกันพี่น้องทั้งสต็อกตันเด้อครับเด้ออย่าลืมเขาหน่อยอันนี้เชิญไปร่วมงานบุญเขาพรรษาเนาะในวันที่8ในวันที่8เดือนออกัสต์ถือวันเสาร์อยู่ที่วัดพระพุทธวงศามุนีวัดพุทธวงศามุนีนี่เพิ่นจะจัดงานบุญเขาพรรษาในมื้อวันที่8เวลา 9:00 น.ว่าซั่นซะเวลา 9:00 น.เนาะทั้งศาสนาเพิ่นดังนั้นก็ไปทำบุญกันไปถวายผ้าน้ำฝนผ้าจำพรรษาแล้วก็ไปใส่บาตรหยาดน้ำนอกต่างที่ของประเพณีพี่น้องอย่าลืมด้วยเด้อที่วัดพระพุทธวงศ์พระพุทธวงศ์สามุนีวัดพุทธวงศ์สามุนีนี่อยู่ไสอยู่11256 11265ขอโทษเขาหน่อย11265 North Thornton Road Stockton Californiaเก้าห้าสองศูนย์เก้างานนี้เพิ่นบ่ได้เก็บค่าผ่านประตูแต่เพิ่นเก็บค่าพักกิ้งแปลว่าค่าพักกิ้งเท่านั้นว่าค่าจอดรถ
รถคันหนึ่งกับ$10เนาะครับเนาะพี่น้องสินั่งไป4คน5คน10คนก็บ่ว่ากันแต่ว่าพี่น้องก็จ่ายค่าพักกิ้ง$10รถคันหนึ่งงานนี้หลังจากพี่น้องจะได้ทําบุญแล้วพี่น้องยังจะได้มวลได้ซื่นไปกับนักดนตรีนักร้องมากหน้าหลายตาเป็นต้นว่าพี่น้องจะได้พบกับวงดนตรีหนุ่มจำปาจะไปพบกับพ่อพี่น้องอยู่วัดลาวพุทธวงศ์สามุนีพร้อมด้วยนักร้อง3ท่านจากประเทศลาวก็คือภูธรภูมินและท้องอินทินภูไทยจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่วัดพระพุทธวงศ์สามุนีเนาะสต็อกเติ้ลพี่น้องสต็อกเติ้ลก็เตรียมกันเด้อค่อยเด้อเตรียมไปงานไปมวนไปซื้อไปทําบุญกันเขาหน่อยอยู่ที่วัดเนาะค่อยเนาะเมืองสต็อกเติ้ลเฮาวัดซันซาคือวัดพระพุทธวงศ์สามุนีนี่แหละอันนี้ก็ข่าวให้พี่น้องเฮาได้ทราบทั่วถึงกันไปกันเนาะไปมวนไปซื้ออันนี้ก็เป็นงานวันที่8สําหรับวันที่15เขาหน่อยวันที่15พี่น้องทางเฟสโน่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับนะไปพบไปพ่อกับแดงดวงเดือนอีกเท่านึงเท่าไหร่ในงานนี้เนาะเป็นงานไทยลาวคอนเสิร์ตอยู่เฟสโน่เพิ่นจะจัดงานอยู่ที่ไทยเฮาส์รีสอร์ทเวลา 8:00 นแรงหา 1:00 นของวันใหม่ไทยเฮาส์รีสอร์ทนี่อยู่ไสวะติก็อยู่1069 East Soul Avenue Fresno California 93710เนาะอันนี้มันอยู่แคลิฟอร์เนียพี่น้องจะพบกับนักร้องสาวลาวเบาไทยเขาไหนสาวลาวก็นําโดยจังซี่ล่ะก็มีน้องแดงดวงเดือนนี่แหละเขาไหนแม่นอันสาวลาวนักร้องสาวสวยเนาะที่มาจากเมืองลาวเฮาเสียงกะวานล้ำกะมวลเขาหน่อยและกับประกบคู่ไปด้วยไม้พิรมพรเขาหน่อยเบาไทยเฮาไม้พิรมพรกับพี่น้องก็สิได้ยินซื้อแล้วล่ะเพิ่นเป็นนักร้องที่มีซื้อเสียงมาตั้งนานแล้วเนาะไม้พิรมพรอันนี้จะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่ไทยเฮาส์รีสอร์ทในวันที่15ได้ค่อยเด้อไปพบไปพ่อกันอยู่นั่นเนาะพี่น้องทางเฟสโน่มวนเพื่อกันแล้วกันพี่น้องทางเฟสโน่เฮาจะบอกให้พี่น้องเฮาได้ทราบทั่วถึงกันและสําหรับอีกงานหนึ่งอีกเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นงานของพี่น้องทั้งเท็กซัสเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นงานรียูเนียนหรือว่าสมาคมของพี่น้องชาวแขวงขมวนแห่งเท็กซัสเพิ่นสิจัดงานขมวนรียูเนียนงานนี้เพิ่นจะจัดขึ้นในมื้อวันที่15 16 2มื้อเขาหน่อยอยู่ที่เท็กซัสเนาะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นจัดเป็นงาน22มื้อเรียนมื้อทําอิฐนี่เพิ่นจัดเป็นงานราตรีสโมสรงานนี้เพิ่นจัดอยู่ที่เอเชียไทม์สแควร์เอเชียไทม์สแควร์นี่ก็อยู่2615เวสต์พอยต์เนี่ยเวสต์พาร์คเวย์สุด500แกนแพรีเท็กซัส75051อันนี้เพิ่นจะจัดเป็นงานราตรีสโมสรในวันที่15เนาะเวลา6:00นหา1:00นของวันใหม่6:00นแรงกว่าซั่นซะหา1:00นของวันใหม่ในงานนี้พี่น้องจะพบกับวงดนตรีเอเชียสตอมแบนด์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในคงเขตเท็กซัสและก็ติดตามด้วยนักร้อง2ท่านเนาะที่พี่น้องซึ่งชอบซึ่งเป็นนักร้องอมตะว่าซั่นซะเสียงเพิ่นมวลเสียงอมตะเพลงกับเพลงอมตะวัสันซาก็คืออาจารย์วรเดชดิษฐวงศ์และก็ศิลาวงศ์แก้วเนาะครับเนาะจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่เอเชียไทม์สแควร์ในคืนวันที่15สําหรับตื่นเช้ามาเป็นวันที่16เพิ่นก็ยังจะเริ่มงานต่ออีกเป็นงานปิกนิกหรือว่างานกินข้าวปลาซุ่มแซวกันวัสันซางานนี้เพิ่นสิจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 11:00 นเช้าเป็นต้นไปอยู่ที่วัดลาวล็อกวอวัดลาวล็อกวอนี่ก็อยู่2772แบ็คแลนด์โรดแบ็คแลนด์โรดเนาะครับเนาะอยู่104ตีเท็กซัส751 89อันนี้ไปกันเท่าไหร่ไป
มวนไปซื่นกันแล้วก็ไปซุ้มไปแซวไปพบปะสังสรรค์ไปฮื้อฟื้นความหลังกันเพื่อความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเฮ็ดอย่างน้ำกันแม่นตัวจังใดก็ตามรายละเอียดต่างๆพี่น้องให้โทรไปก่อนในงานนี้เนาะผู้ที่ยังบ่ได้ลงทะเบียนให้โทรไปด้วยค่อยเด้อเพื่อความเรียบร้อยและเป็นให้ละเอียดว่าซะเพราะว่าเพิ่นธรรมดาเพิ่นให้จดทะเบียนก่อนก่อนสิไปงานแต่ว่าเฮายังบ่ได้จดทะเบียนก็ให้โทรไปหาเพิ่นก่อนเนาะให้โทรไปหาคณะกรรมการจัดงานเพิ่นด้วยค่อยเด้อผู้ที่สนใจอยากไปร่วมงานให้โทรไปหาท่านเจอรี่นอร่า469 732 7978 469 732 7978ท่านวอนคำวงสุข214 518 4209 214 518 4209และอีกเบอร์หนึ่งเป็นของท่านกอยนำมาเท่าเขาไหนก็เป็น206 214 6899 206 214 6899โทรไปสอบถามรายละเอียดตั้งเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดแนวใดแบบใดและให้เขาเฮ็ดจังใดก่อนเขาไปร่วมงานนี่ให้เขาลงทะเบียนจดทะเบียนแนวใดส่งเงินส่งทองแนวใดเนาะอันนี้เป็นงานที่เพิ่นให้จดทะเบียนก่อนเพิ่นว่าจังสั้นจะมาบอกพี่บอกน้องเนาะให้ทราบทั่วถึงกันไปร่วมกันอันนี้เป็นงานวันที่15เดือนออกัสต์เนาะเนาะและอีกงานนึงอันนี้ก็เป็นงานของเดือนออกัสต์กันเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นงานของพี่น้องทางอาริโซนาของพี่น้องทางอาริโซนาอันนี้เพิ่นก็สิจัดขึ้นในวันที่15คือกันเดือนออกัสต์เนาะครับเนาะอันนี้เป็นงานบุญหาและได้สร้างวัดลาวพุทธรัตนารามเมืองฟีนิกซ์เฮาอยู่ทางอาริโซนางานนี้เพิ่นสิจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 6:30 น. 52:30 น. อยู่ที่ฟีนิกซ์เพลสฟีนิกซ์เพลสนี่ก็อยู่2075ดอบสันโรดเซนเลอร์อาริโซนา85224พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อไปมวนไปซื่นไปทำบุญน้ำกันกับว่าแม่นพี่น้องสิได้พบกับวงดนตรี2วงวงหนึ่งก็แน่นอนแม่น LA One Wo เนาะแต่ว่าวงนึงนั้นแม่นวงใดไปติดตามกันเท่าไหร่แล้วก็มีพิธีกร2ท่านพิธีกรเสียงเสน่ห์2ท่านจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ในงานนี้และพิเศษพี่น้องสิได้พบกับนักร้องสาวสวยเสียงหวานล้ำมวนฟ้อนงามเท่าไหร่ซึ่งเดินทางมาจากเมืองลาวเนาะจะไปพบไปพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ฟีนิกซ์เพลสก็ได้บนสถานที่จัดงานก็คือรัศมีผู้ดินดงก็ได้รัศมีผู้ดินดงจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่อาริโซนาไปกันเด้อครับพี่น้องทางฟีนิกซ์พี่น้องทางเมืองใกล้เคียงไปมวนไปซื่นกันเนาะมีหยังกระทรวงข่าวมาเด้อครับพี่น้องทางอาริโซนาเนาะอันนี้ก็ข่าวให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโทรศัพท์นี่อ่านบ่ได้ก็ขอโทษหลายถ้าว่าหลานนกหรือว่าหลานจอนนี่ได้เบิ่งได้ชมอยู่ก็ขอให้ส่งมาให้ใหม่แน่เอาอันแจ้งๆมาให้แน่เนาะให้เนาะเพราะว่าอันนี้มันอ่านบ่ได้เพราะว่าซั่นมันรั่วว่าซั่นซะได้ก็พอเว้าได้อันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะก็ข่าวพี่น้องเฮาทั้งฟีนิกซ์ก็แล้วกันทั้งอาริโซนาไปกันเด้อวันที่15เดือนออกัสต์ก็หน่อยอันนี้เป็นงานหารายได้3วัด3วาเนาะครับเนาะวัดพุทธรัตนารามเฮานี่ล่ะวัดซาอยู่ทั้งอาริโซนาแต่จังใดก็ตามเนาะและอีกงานนึงอีกขอหน่อยของานนึงอีกก่อนก่อนสิไปเว้าเรื่องอื่นงานนี้ก็เป็นงานของพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียงานของพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียเพิ่นสิจัดอยู่ที่คาสิโนสถานที่พันยูคาสิโนอยู่พาราคาสิโนวาซันซาอยู่พาราคาสิโนนะครับงานในพันธิจักรยูฮันซึ่งเป็นงานหารายได้สมทบทุนสวยเยาวชนวาซันซาสวยเยาวชนอยู่ชนบทภาคใต้ของลาวว่าง่ายๆว่าเพิ่นหาเงินไปช่วยลูกหลานลาวเฮาเนาะทางภาคใต้อยู่เมืองลาวงานนี้เพิ่นจัดขึ้นในวันที่22เดือนออกัสต์
เริ่มตั้งแต่7 โมงหา1 โมงเจ็ดโมงแรงหา1 โมงตอนเช้าอยู่ที่พาราคาสิโนสปารีสอร์ทเนาะอันนี้พาราคาสิโนนี่ก็ตั้งอยู่11154CK แล้วก็76พาราแคลิฟอร์เนีย92059งานนี้คาผ่านประตูพี่น้องเพิ่นเก็บผู้หนึ่ง $20ถ้าว่าพี่น้องโทรเข้าไปตอนนี้ไปจองพี่จองบัตรก่อนเนาะหรือว่าพี่น้องไปทั้งหน้าประตูนั่นแม่นจ่ายผู้หนึ่ง $25แล้วเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าแล้วค่าอาหารการกินตอนแรกบ่รู้จังใดแต่ที่แน่นอนเพิ่นบอกว่างานนี้พี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีและการฟ้อนรำหลายอันหลายแนวซึ่งเป็นฮิตของประเพณีของลาวเฮาวัฒนธรรมลาวเนาะเนาะไปเบิ่งไปชมกันหลายเลขต่างๆพี่น้องโทรไปเขาหน่อยโทรไปหาคณะกรรมการเพิ่นก็ได้คันว่าพี่น้องสนอกสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพราะว่าเพิ่นมีโทรศัพท์ให้เรียบร้อยผู้ค้าก็มีมาอ่านให้พี่น้องคือกันเนาะจังว่าอย่าลืมติดต่อไปเด้อค่อยเด้อหาคณะกรรมการจัดงานเพิ่นคือพอแลสโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น619-507-7622และซื้อลำนี่อาจจะเป็นนางลำเนาะเนาะหรือว่านางลำอันนี้แม่นโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น951-970-6893อีกเบอร์หนึ่งเป็นของยะนางบุญมีอันนี้ก็แม่นโทรศัพท์เพิ่น714-920-7487เนาะ714-920-4787และอีกเบอร์หนึ่งเป็นของยะนางดาราวรรณแสงเขาหน่อยโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น951-565-3720 951-565-3720โทรไปเขาหน่อยสอบถามรายละเอียดต่างๆเนาะนำคณะกรรมการจัดงานเพิ่นก็แล้วกันเนาะอันนี้งานนี้เพิ่นจัดเป็นงานใหญ่ก็ว่าแม่นเพื่อหาทุนสมทบไปซอยเหลือลูกๆหลานๆเฮาอยู่ทางเมืองลาวเพิ่นล่ะว่าซาผู้ที่ยากจนก็ว่าแม่นเนาะอยู่ทางภาคใต้ของลาวเพิ่นว่าจังซั่นก็ข่าวให้พี่น้องเฮาจังได๋ก็ตามเนาะเว้าเรื่องเค้าก็มีหลายคือเว้าให้ฟังนี่ล่ะแต่ว่าพี่น้องก็ฟังไปจังซั่นล่ะยอดซายเอ้ยจะว่าเฮ็ดจังได๋ไปใส่มาใส่มันก็บ่สะดวกคือข่อยนี่เพิ่นว่าเพราะว่าท้องมันหายก่อนอีหยังเพิ่นว่าซั่นมันใหญ่ท้องใหญ่มันบ่เซ็กซี่นุ่งหยังก็บ่ได้ก็จมไปล่ะผู้มักจมเนาะก็บ่เป็นหยังดอกเว้ากันแล้วกันแล้วไปเนาะตอนนี้มาเว้ากันอีกเอาไปใส่คันว่าอยากให้มันดีว่าซั่นซะอยากให้มันดีเห็นบ่ยกขึ้นมานี่พี่น้องฮู้แล้วนี่เอาตั้งไว้นี่ขอกินน้ําจักจอกกันพี่น้อง คันบ่มีน้ําสมุนไพรนี่โอ้ยอยู่บ่ได้ผู้ค้าน่ะก็มีแห้งไปแม่นตัว อันนี้แม่นพุงแตกพุงทลายเด้อพี่น้องเด้อพุงแตกพุงทลายพี่น้องใส่ซื้อมาแต่ว่าซื้อเพิ่นก็มีดอกกาซิเนียแคมโบเซียแต่ว่าเฮาก็ยังมองห้องอีกอันนึงอีกว่ามักซิดาแคบมักซิดาแคบเพราะมันอยู่เมืองแคบว่าซั่นซะก็เรื่องมักซิดาแคบอันนี้เป็นสมุนไพรที่เพิ่นวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถละลายไขมันหน้าท้องดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันหน้าท้องบ่ต้องห่วงเขาเลยตัวอย่างคือเพิ่นเอาไปใส่นี่แหละผู้ใส่มาแล้วเพิ่นก็ใส่ซื้อใหม่เรียบร้อยแล้วนี่พุงแตกพุงทลายความจริงบ่แม่นพุงแตกพุงทลายบ่ต้องย่านแม่นไขมันแตกไขมันทลายเขาเลยดังนั้นพี่น้องอย่าลืมหากว่าอยากให้ไขมันแตกไขมันทลายเอาตัวนี้เด้อไปส้มไส้เด้อมันจะซวยไปเผาไหม้สิ่งที่บ่ดีออกไปแล้วก็ไปเผาไหม้ไขมันว่าซั่นซะบ่ต้องย่านว่าเออกินไปแล้วคือว่ามันอ้วนมันพีแท้ว่าซั่นคือว่าอยากแต่ข้าวว่าซั่นมันสิบ่อ้วนซะบ่ว่าซั่นมันกินแล้วมันอยากนอนอยากกินข้าวแล้วอยากนอนว่าซั่นบ่อ้วนเพราะว่าอันนี้มันไปสามารถไปเผาผลาญพวกที่เป็นแป้งว่าซั่นซะได้คันสิเว้าแล้วเนาะดังนั้นบ่ต้องห่วงว่าสิย่านอ้วนบ่อ้วนบ่อ้วนบ่อ้วนแน่นอนเนาะ
อะไรค่อยกระจุกในภูเขาฟังดอกค่อยเราไปเหตุการณ์อ่าไอ้ยอดทรายเออว่าซั่นอืมแต่ว่าเฮ็ดจังได๋มันเหงาร้อนว่าซั่นอ่ากินสมุนไพรเจ้าแล้วว่าซั่นพี่ว่าเออเอาก็บ่เป็นหยังเนาะมันก็ว่าไปซั่วข้างซั่วขาวหั่นเนาะบ่เป็นหยังดอกเนาะอืมเอาก็แต่ว่าให้กินไปเรื่อยๆก็แล้วกันมันถูกพี่น้องแล้วเนาะอันนี้เพิ่นให้ดื่มมื้อนึงตอนเช้าอืมจอกนึงว่าซั่นให้ถ้าทรงใส่น้ำอุ่นอย่างดีเอาตักมา2บวงรถคนมันแตกแล้วก็ดื่มตอนเช้าเพราะว่าตอนนั้นท้องเฮาว่างเนาะมันจะไปเฮ็ดเวียกได้ง่ายสิไปเผาไหม้ไขมันต่างๆนี่มันอยู่ในกระเพาะอยู่บริเวณกระเพาะอยู่ในหน้าท้องเฮานี่มันละลายออกอันนี้มันจะเฮ็ดได้เฮ็ดเวียกง่ายเพราะว่าเวลาเฮาท้องว่างหรือว่าเวลาเฮากินอาหารลงไปก็เช่นเดียวกันมันจะไปใจแยกไปเผาผลาญสิ่งบ่ดีนั้นออกไปแล้วก็สิเก็บสิ่งที่ดีนั่นไว้รอเลี้ยงร่างกายแล้วมาสร้างเป็นพลังงานมาเผาผลาญไขมันนี่ให้มันออกให้มันละลายนั่นแหละจังว่าพี่น้องเวลาใส่เพิ่น 2-3 มื้อนี่ได้ยินข่าวท้องห้องโกกเพิ่นว่านั่นแหละท้องลั่นผู้ที่อยากเอาไปสมใส่เสริญเด้อค่อยได้ลองเบิ่งเฮาบ่ลองก็บ่ฮู้เนาะค่อยเนาะอันนี้บริษัทเฮานี่ล่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายคักแน่เห็นบ่เฮาติดกาเฮาไว้นี่คักแน่เขาได้มีหยังโอ้ล้มกันได้โลดบ่ได้ยากมีปัญหาหยังโทรหาเฮาได้ตัวนี้นะเนาะโทรมาโลดพอสมุนไพรเฮาทั้งหมดนี่พี่น้องใส่แล้วมีปัญหาใดๆสามารถโทรหาเฮาอันนี้แม่นสมุนไพร 100% เนาะสามารถเรื่องไขมันราคาเพียงแต่$40 หรือว่าพี่น้องซื้อ3เฮาอ่อนพี่น้องแต่$100เท่านั้นพอจบกันเนาะ$100แล้วหมดค่าฝากค่าส่งอันนี้แมนสนิทผงเป็นผงก็ค่อยได้เป็นผงเป็นผงเนาะเป็นผงหรือว่าพี่น้องอยากได้เป็นแนวนี้ก็ได้นี่อันนี้แมนเป็นแบบซาสมุนไพรซาพอว่าบดออกมาแล้วเฮ็ดเป็นคือซาเลยจุ่มใส่น้ำร้อนดื่มอันนี้นะมื้อนึงก็ประมาณ4หรือ5จอกเนาะเพื่อลดไขมันเพื่อเผาผลาญไขมันให้มันละลายหรือว่าพี่น้องสิใส่น้ำกัด2อย่างก็ได้บ่เป็นหยังใส่น้ำกัด2อย่างก็ได้กินควบกันโลดว่าซั่นซะมันสิได้ออกไวมันสิละลายไวเท่าไหร่มีผู้ใส่มาแล้วบอกผู้ค้าว่าบอกพี่บอกน้องเด้อว่าซั่นอันนี้มันลงไวแท้เด้ว่าซั่นก็ลองเบิ่งเนาะค่อยเนาะหากว่าพี่น้องอยากให้ไขมันลดลงไวให้เอาไปน้ำกัด2ทรงตัวนี้ก่อนทรงเส้นน้ำห้อนเรียบร้อยปะไว้มันออกคักแน่แล้วเอาถุงน้อยออกตักตัวนี้2บวงเอาคนใส่กับน้ำสมุนไพรซาเฮานี่แล้วดื่มอันนี้มันเป็น2พลังพี่น้องเป็น2พลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะไปละลายไขมันได้ไวที่สุดเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าจังซั่นผู้เพิ่นใส่ผู้ค้ากันมาแนะนำพี่น้องอย่าลืมเขาเลยโทรเข้ามาเด้อค่อยเด้อครับว่าพี่น้องสนใจอยากได้กาซิเนียแคมโบเซียหรือว่าหมักพุ่งแตกพุ่งทลายเฮาเนาะค่อยเนาะอันนี้แม่นราคา$15ตัวนี้น่ะคันมาซื้อ4ก็แม่น50 ดอลคือกันบ่มีปัญหาหยังเนาะบ่มีปัญหาอ่ะเอาไปโลดเท่าไหร่เอาไปโลดอันนี้เว้าเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับไขมันเนาะพี่น้องก็สิมีหุ่นเซ็กซี่ตอนนี้น่ะนุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็สิสบายแหละตอนนี้แฮงอยู่ในลาวเพเนตเฮานี่เนาะแฮงมีเสื้อมีผ้างามพี่น้องก็สิมีโอกาสใส่ตอนนี้แหละเอาไปสมใส่กันเห็นบ่ผู้ค้าใส่นี่ก็เป็นเสื้อใหม่เด้อค่อยเด้อนี่บ่เป็นเสื้อธรรมดาอันนี้มันเสื้อใหม่ค่อยนี่อันนี้มันแขนยาวคอเปิดเนาะเป็นคอเสื้อเสื้อเสื้อว่าซะซะแขนยาวอันนี้มันผ้าใหม่อย่างดีเฮามีจําหน่ายอยู่ในลาวเพเนตเฮานี่ล่ะอันนี้ของผู้ชายท่านชายอยากได้เสื้อใหม่เนาะแบบผู้ขานุ่งนี่ก็ได้หรือว่าอยากได้แบบคอปิดคอเปิดอยากได้คอได้ก็ว่ากันไปเฮามีเด้อค่อยเด้อสำหรับพี่น้องทานทรายหรือว่าพี่น้องมีการมีงานอยากจะแต่งงานให้ลูกให้หลานหรือว่าตัวเองก็บ่ว่ากันละเนาะหากว่าอยากได้สุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดพ่อสุดแม่หรือว่าสุดครูบ่าวครูสาวซะอันนี้ติดต่อหาแต่เฮาเด้อค่อยเด้อเฮาสามารถช่วยทานได้เนาะพี่น้องมักแนวใดแบบใดติดต่อมาเฮาช่วยทานได้โทรเข้ามาหาลาวเพเนต TV
ทรมาหาลูกเดือนผู้ขาดคอยละมีแผนการสิแต่งงานให้ลูกสาวบ่เลือกตัวเองนี่แหละมื้อนั้นวันที่เท่านี้คอยอยากได้สุดเจ้าเบาเจ้าสาวสุดพ่อสุดแม่หรือว่าสุดครูเบาครูสาวอีหยังต่างๆก็ว่ากันไปเฮาจัดให้เฮาจัดให้นะคอยได้จัดให้อันนี้โทรมาหาแถวเฮาเฮาซอยได้เนาะอันนี้ว่าเรื่องลาวเพนทีวีเฮาก็มีหลายอันที่ว่าสามารถซอยพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากไปต่างประเทศบ่ฮู้จักแลนหนังสือบ่ฮู้จักแลนว่าสิไปซื้ออยู่ไสปี้เครื่องบินปี้ยนต์ว่าซั่นซะก็สามารถติดต่อเฮาได้คือกันเฮาซอยได้คือกันพี่น้องอยากไปประเทศใดโทรเข้ามาอยากฮู้ราคาว่ามื้อนั้นราคาเท่าใดมื้อนี้ราคาเท่าใดติดต่อมาโอ้ลมกันได้เนาะเพราะว่าบริษัทของเฮาก็คือบริษัทลาวแพเน็ตทราเวลลาวแพเน็ตทราเวลนี่เป็นบริษัทท่องเที่ยวก็ซึ่งมีลูกเดือนผู้ขานี่แหละเป็นหัวหน้าบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทก็ว่าแม่นเนาะเพิ่นบริการพี่น้องได้ดังนั้นจังว่าโทรมาหาลูกเดือนผู้ขาได้ตลอดเวลา414-628-0593หรือว่าโทรหาผู้ขาก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเขาก็ซอยได้คือกันสิเว้ากับลูกกับเต้าให้เนาะพี่น้องจะให้ซอยแนวใดแบบใดบ่มีปัญหาเด้อบ่มีปัญหาอันนี้ก็บอกให้พี่ให้น้องเฮาได้ทราบนํากันอันนี้ว่าความสะดวกเนาะจะว่าเฮาก็มีแต่ความสะดวกจังซี่ล่ะให้พี่ให้น้องเรื่องอื่นเฮาก็บ่ได้สนเนาะสนนําแต่พี่แต่น้องจังซี่จังว่าพี่น้องอยากให้เฮารับใช้แนวใดให้โทรเข้ามาอยากเก่งอกเก่งใจเนาะแต่ละมื้อพี่น้องก็บ่ค่อยได้โทรดอกรายการเฮานี่ผู้ขาก็ฮู้อยู่แต่ว่าเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นว่าเบิ่งอยู่เฮาบ่โทรก็บ่เป็นหยังแต่ถ้านายโทรมาได้คันว่าฮักกันแท้เนาะสิไปอึ้งตึ้งคือหมอว่าสางนี่บ่ได้ปล่อยผู้เดียวเว้าโอ้ยมันใจดําพุ่นดอกเนาะแม่นแสงเนาะอย่างน้อยก็กบกิ้งกองมาหากันได้ว่ามันจังแม่นแม่นบ่พอได้โอ้ได้ลมถามข่าวกันอันนี้จะเป็นแนวใดก็มิดอิ่มซิมมันเป็นฮักกันแท้บ่คนเฮานี่เนาะอย่าให้คิดหลายเด้ออย่าให้คิดหลายเด้อเนาะแม่เนาะก็บ่ว่ากันดอกยาเพิ่นล่ะเพิ่นมีเวลาเพิ่นก็โทรมาบ่มีเวลาก็ยาและสําหรับผู้ที่ว่ามักท้องอืดท้องเฟ้อนั่นน่ะครับอันนี้เด้อสิบอกให้พี่น้องใส่ตัวนี้ลงไปแล้วนะมันจะสวยได้เพราะมันสิไปคลีนไปทําความสะอาดเฮ็ดให้ลําไส้กระเพาะเฮานี่มันสะอาดสะอ้งบ่มีสันติดค้างอยู่หั่นว่าซั่นซะเนาะพี่น้องก็สิเข้าห้องน้ําสะดวกแต่ว่าถ้าบ่สะดวกแท้เฮาตัวนี้ไปหลังจากใส่ตัวนี้แล้วใส่บักเขียบฝรั่งแล้วให้มาใส่ตัวนี้ต่อครับอันนี้แม่นหมักหนักเด้อค่อยเนอะแม่นหมักหนักตัวนี้นี่สามารถช่วยพี่น้องเกี่ยวแก่ผู้ที่เข้าห้องน้ํายากเกี่ยวแก่ผู้ที่มีท้องอืดท้องยุบท้องเสียดท้องแน่นสามารถช่วยทานได้ตัวนี้อันนี้แม่นหมักหนักเนาะสมุนไพรหมักหนักอันนี้นะบ่แม่นใบซาได้ค่อยอันนี้แม่นสมุนไพรซาเพิ่นเฮ็ดมาเป็นแบบน้ําซาเพิ่นบดมาเรียบร้อยมีแต่ว่าต้มน้ํามันหรือว่ามีน้ําร้อนแล้วก็มาเอามาจุ่มดื่มรสเท่านั้นจะช่วยพี่น้องเข้าห้องน้ําง่ายแต่ว่าให้ใส่ตัวนี้ก่อนเท่านั้นใส่ตัวนี้แล้วมาใส่ตัวนี้น้ําหลังนี่แน่นอนได้ผลบอกต่อๆกันไปเด้อค่อยเด้อพี่น้องเฮาเด้อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องเรื่องเข้าห้องน้ําบ่สะดวกอันนี้เฮามีแล้วบักหนักเด้อนี่เด้อบักหนักเท่านั้นอันนี้สมุนไพรบักหนักราคาเท่าไหร่สมุนไพรบักหนักนี่สมุนไพรบักหนักนี่ราคาก็15ดอลคือกัน15ดอลคือกันกองนึงเนาะ15ดอลแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อ4กอง4กองนี่ราคา60แต่ว่าเฮาเอาแต่50เฮาเอาแต่50เท่านั้นพอเนาะอันนี้ให้พี่น้องแล้วหมดเลยค่าฝากค่าส่ง50ดอลเท่านั้นแหละเอาไปส่งใส่กันเนาะอันนี้แมนสมุนไพรซาหมักหนักหรือว่าไพนาโปเนาะค่อยเนาะบอกพี่บอกน้องอย่าลืมมีหยังโทรเข้ามาทีนี้ก็มาเว้าเรื่องข่าวกันต่อข่าวบุญเฮาก็หลายอยู่ยังหลายอยู่คนยังหลายแต่ว่าสิค่อยเว้าไปจังซี่แหละเนาะให้พี่ให้น้องเฮาได้ฟังนํากันทีนี้เฮามาเว้าเรื่องเดือนเซปเทมเบอร์เนาะพอเดือนเซปเทมเบอร์นี่ก็มีหลายงานคนเดือนเซปเทมเบอร์ผู้ขาได้รับข่าวมาหลายงานเป็นต้นว่าพี่น้องบ้านใกล้ผู้ขานี่แหละ
ทางดีม้อยเนาะครับเนาะอันนี้ว่าทางดีม้อยเพิ่นเพิ่นก็สิจัดงานไทยวิลล่าเฟสติวัลเพิ่นว่าจังซั่นครบรอบ12ปีงานนี้เพิ่นสิจัดขึ้น3มื้อวันที่4ที่5ที่6วันที่4ที่5ที่6แต่ว่าวันศุกร์หั่นมื้อวันศุกร์หรือว่า Friday วันที่ที่4เนาะเพิ่นสิจัดเป็นในสเปโซ 5:00 นแรงหา 10:00 นของเดือน September แต่ว่าวันที่5ที่6เพิ่นเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นเช้าหา 10:00 นแรงทุกมื้องานนี้เพิ่นจัดอยู่ไสว่าที่เพิ่นจัดอยู่นี่เด้อคนเด้อ Liberty Weekend นี่เพิ่นจัดอยู่ไสเพิ่นจัดอยู่ส4200อันนี้สถานที่เพิ่นเขาได้จดไว้พี่น้องทางดีมอย4200 MLK Junior King อันนี้มันอยู่ภาคเวดีมอยไอโอวาเนาะครับ50371ในงานนี้พี่น้องสิพบกับเราศิลปินมากหน้าหลายตาพี่น้องเป็นต้นว่าพี่น้องสิพบกับประกายหงที่อยู่เทนเนสซีก็สิมาพบกับพ่ออยู่พี่น้องอยู่ที่ไอโอวาอยู่ดีมอยและก็น้องหงน้อยอีกเขาเลยซึ่งจะเดินทางจากลาสเวกัสเนาะมาร่วมในรายการคือกันและก็มีน้องพุกกี้อยู่ไอโอวาเองเขาเลยแล้วก็ติดตามด้วยอีกผู้นึงก็ลานซาลาผู้ขาเนี่ยเขาจะว่าเราก็ดีแม่นที่หน้าวงสุวรรณเนาะครับเนาะอันนี้จากอิลลินอยเจ้าของเสียงเพลงเจ็บพอแล้วจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่ดีมอยไอโอวาเนาะครับเนาะอยู่ในมือเลเบอร์เดย์วันที่4ที่5ที่6 3มื้อไปมวนไปซื้อกันพี่น้องจดใส่กลุ่มเซสโซไว้เด้อเขาเด้อจื้อไว้เขาไหนวันที่4ที่5ที่6เดือนออกัสต์หรือเดือนเซปเทมเบอร์ขอโทษโอ้ยออกัสต์ว่าไปโพแฮงแล้วเด้อเขาเนาะอันนี้เป็นเดือนเซปเทมเบอร์เด้อเขาเด้อที่4ที่5ที่6นี่ให้โทรไปเขาได้รายละเอียดต่างๆโทรไปหา515 9746762 515 9794 6762และอีกเบอร์หนึ่งก็แมน515 274 56 65 515 264 59 65เนาะครับเนาะโทรไปอันนี้เป็นงานครบรอบ12ปีวัสสาของไทยวิลล่าอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะผมจัดอยู่ที่ดีมอยไอโอวาอันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องทางไอโอวาเฮาและอีกงานนึงกับพี่น้องไทยโอวาเช่นเดียวกันเขาได้หาว่าต่างเมืองเนาะครับเนาะอันนี้มันอยู่ต่างเมืองเนาะครับเด้อบนเมืองดีมอยอันนี้ก็อยู่เมืองนึงอีกเขาได้อันนี้เป็นงานของวัดลาวสตอมเลกเนาะครับเนาะวัดลาวสตอมเลกนี่เพิ่นก็สิจัดงานคือกันเป็นงานการกุศลเนาะเพิ่นสิจัดขึ้นในมื้อวันอาทิตย์วันที่6เดือนเซปเทมเบอร์เวลา 6:00 นหา 12:30 งานนี้เพิ่นเป็นงานบุญหารายได้สร้างวัดวัดสังสาสร้างศาลาโฮงธรรมที่วัดลาวศรีมงคลเมืองสต็อกตันก็บ่เมืองสตอมเลกขอหน่อยขอโทษเมืองสตอมเลกไอโอวาเนาะครับเนาะในวันที่6 2/25เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นหา 12:30 ของวันใหม่ประสาทเลยเที่ยงคืนไปเนาะอย่าลืมอย่าพลาดเด้อเขาเนาะไปพบกับนักร้องสาวสวยนักร้องสายมีเสน่ห์เนาะสองท่านพี่น้องจะพบกับสเปนเซอร์ขวัญใจแฟนเพลงอันนี้ก็เป็นนักร้องวัยรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้เนาะเนาะรูปรอวัสสาเสียงดีแล้วก็ติดตามด้วยจักรจันนักร้องสาวสวยอีกคนหนึ่งเขาหน่อยอันนี้เป็นนักร้องอเมริกาเขาเลยเขาเด้ออยู่อเมริกาเขาไม่ได้เดินทางมาจากประเทศลาวเพิ่นอยู่นี่เป็นลูกเล้าหลานลาวอยู่เมืองอเมริกาเขาวาซันซ่าสเปนเซอร์ครับเจคเกอรินโมเมนเจคเกอรินจักรจันเนาะอันนี้จักรจันซื้อเพิ่นเขาว่ากันไปแล้วพี่น้องได้พบกับวงดนตรีที่เดินทางจากไอโอวาบอกโบแมนจากมินนิโซตาเนาะพี่น้องจะได้พบกับ
วุ่นตีของท่านซีมอนพมโสภาที่จะยกทีมพ้นไปให้ข้อมูลซึ่งแก่พี่น้องอยู่ทั้งวัดลาวสตอมเลกในวันที่6กันเลยไปก็พบท่านพบกับท่านซีมอนด้วยกันเด้อเรื่องดนตรีข้อมูลข้อมูลซึ่งท่านซีมอนเพิ่นจะไปพบไปพ่อพี่น้องอยู่ที่นั่นข้างในในวันที่6รวมกับลูกน้อง2ท่านคือสเปนเซอร์กับจักรจันทร์นี่แหละข้างในที่วัดลาวสตอมเลกวันที่5นอกข้างนอกวันที่5วันที่6ข้างในวันที่6วันอาทิตย์เดือนเซปเทมเบอร์บอกให้พี่น้องเฮาได้ทราบนํากันเนาะอันนี้มันข่าวทางเมืองดีมอยเพิ่นจังว่ามีหยังเฮาก็ข่าวสู่กันฟังและอีกข่าวนึงอีกอ้าวอันนี้กับพี่น้องทางโอไฮโอเนาะโคลัมบัสอันนี้ก็เพิ่นก็จัดงานคือกันในวันเลเบอร์เดย์วีแกนเนาะคือเพิ่นจัดเป็น2มื้อวันที่5ที่6คือกันงานนี้เพิ่นสิจัดอยู่ที่ฟอร์ดลาปิสวอเตอร์พาร์คโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอยู่ที่โคลัมบัสเนาะเนาะสถานที่นี้เอิ้นว่าอยู่โคลัมบัสเมืองโคลัมบัสโอไฮโองานนี้เพิ่นจะมีนักร้องมากหน้าหลายตา2วันนี่เท่าไหร่รวมแล้วมีบุกตามกว่า5ว่าซะเป็นต้นว่าพี่น้องสิได้พบกับไม้พิรมพรเล็กสบายพรตายดอกเกดแล้วก็มีมันหรือแมนนี่แหละครับอันนี้ห้องอ่านไปตามภาษานะอังกฤษหรือภาษานั่นเนาะอันนี้คันว่าเพิ่นเขียนแมนอันนี้แมนหรือมันก็ได้อันนี้ก็ไปพูดพ่อพี่น้องอยู่หั่นเนาะแล้วก็มีตุ้ยบีบีกั้นเจ้าของเสียงเพลงกุหลาบดำก็สิไปแล้วก็มีพี่น้องทั้งโอไฮโออีกผู้นึงไปร่วมในงานนี้คือกันข้างในก็คือลาวีวงอินติดตามด้วยพี่น้องนักร้องมาจากมิชิแกนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านริกนอกจากนั้นท่านริกดนตรีนั้นพี่น้องจะพบกับวงดนตรีสายน้ำซันนะครับเนี่ยสายน้ำซันจะไปพ่อพี่น้องในงานนี่แหละเลเบอร์เดย์วีแกนเนาะของพี่น้องทั้งโคลัมบัสเพิ่นเขาไหนโทรศัพท์ไปรายละเอียดต่างๆพี่น้องสนใจเนาะให้โทรไปที่6 14499-2802 644-2469 614-499-2802เขาเลยโอ้ยผู้ขานี่ก็บอกสับหน้าสับหลังอ่ะโทรไปก็แล้วกันนอกพี่น้องวันใกล้เฮือนเคียงหรือว่าพี่น้องทั้งคนลำบัดเองอยากรู้ว่าอันใดเป็นอันใดเนาะไปจังไหนมาจังไหนติดต่อได้เขาเลยในงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่และนักร้องมี5-6-7 คนเนาะเขาไปร่วมในรายการนี้เขาว่ากันไปแต่ว่าสำหรับพี่น้องทั้งแคนาดาเด้อค่อยเด้ออย่าลืมเขาเลยวันที่26เขาเลยพบกันวันที่26พบกันเด้อค่อยเด้ออันนี้อยู่วันที่26นี่เพิ่นสิมีงานฉลองครบรอบ30ปีของวงดนตรีสายสัมพันธ์งานนี้เพิ่นสิจัดขึ้นในวันที่26เดือนเซปเทมเบอร์2015พี่น้องเวลา7โมงแรงหา1โมงอยู่ทีมอยู่ที่ Embassy Plaza Reception Hall เลขที่1003บุญเคเล่ลาเบลลาโอแอนยูคิวเบกนะครับเนาะยูคิวเบกเนี่ยอันนี้สถานที่ถ้าว่าผู้ค้าอ่านผิดขออภัยเด้อเพิ่นเขียนเป็นภาษาฝรั่งมาผู้ค้าก็อ่านไปซะแล้วจะถูกบ่ถูกเนาะขอโทษหลายอันนี้บอกให้พี่น้องในงานนี้พี่น้องสิได้พบกับเราศิลปินมากหน้าหลายตาที่เชิญมาประจําซะซาร่วมงานและก็มีซีดีใหม่ห่วมเอาเพลงดัง35ปีของสายสัมพันธ์ร้องโดยศิลปินชื่อดังในมงตรีอานออกพิเศษในงานนี้โดยเฉพาะอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องไปม่วนไปซื่นไปสนุกสนานกันเนาะไปพบหน้าพ่อตากันอีกครั้งนึงผ่านมา35ปีความเปลี่ยนแปลงมีอย่างแดในวงสายสัมพันธ์เนาะแต่ผู้ค้าคิดว่าคือสิบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงดอกข้อมูลข้อมูลยังคือเก่าหั่นน่ะสีไม้ลายมือเพิ่นเนาะก็สิเปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างหน้าตานี่แหละคนเฮามันก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆแม่นตัวมันยับยั้งบ่ได้ไปแล้วบ่มีถอยเรื่องอายุเฮาบ่ว่ากันก็เลยจังได๋ก็ตามนอกจากคณะวงดนตรีแล้วพี่น้องยังสิได้พบกับนักร้องสาวสวย2ท่านเขาไปร่วมในงานนี้เขาเลยก็คือ
สุสดาธรรมวงศาหรือว่าหมีน้อยเนาะอันนี้ก็เพิ่นจะไปร่วมให้ครบมวลซื่นคือกันและก็ติดตามด้วยนักร้องราชินีลูกทงของลาวเฮาก็คือน้องไพวันเมฆอรุณนี่ก็จะไปจากอเมริกาไปหาพี่หาน้องทางแคนาดาดังนั้นก็พี่น้องทางแคนาดาคอยต้อนรับก็แล้วกันคอยไปให้ความสุขความมนต์ซื่นไปโอ้ลมพูดจากันเนาะในงาน35ปีของวงดนตรีสายสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆพี่น้องสามารถสอบถามได้ด้วยเด้อโทรศัพท์เพิ่นก็มี514576แล้วก็9702 514-576-9702อีกเบอร์หนึ่งก็แม่น450-445-4169 450-445-4169และอีกเบอร์หนึ่งก็แม่น514-998-4574 514-998-4574เนาะครับเนาะโทรไปแล้วก็เด้อสอบถามรายละเอียดต่างๆงานนี้เพิ่นบอกว่าแอดมินเซ่นหรือว่าค่าวัดผ่านประตูก็ว่าแม่นเนาะหรือว่าค่าเข้างานอันนี้แม่น55ดอลลาร์แคนาดาเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บุ่งมาว่าแม่นแล้วทั้งดินเนอร์บ่หรือว่าอีหยังต่างๆจังได๋ก็ให้โทรศัพท์ไปสอบถามกันแล้วกันเนาะครับสอบถามได้เท่าไหร่ดังที่ผู้ข่าวบอกให้แล้วในโทรศัพท์อันนี้เป็นข่าวของพี่น้องทางแคนาดาเนาะเป็นงานฉลองครบรอบ35ปีของคณะวงตรีสายสัมพันธ์พอมาฮอดนี้เวลากับมาไล่บ่ใจพี่น้องเวลาน่าก็จนมาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเนาะเฮ็ดจังได๋มันไปบ่ถอยเรื่องเวลานี่ก็จําเป็นเนาะฮอดโมงก็ต้องไปแต่ว่าจังได๋ก็อย่าพบกันอีกในตอนแรงเวลา 7:00 น. หา 9:00 น.อยู่สถานที่เดียวกันนี่แหละสถานีลาวแพเน็ตนี่แหละบ่ได้ไปใส่หลอกยอดซ้ายน่ะอยู่นี่แหละแต่ว่าจะก่อนจากกันเนาะครับเนาะก็ขอแถมท้ายน้อยนึงเท่านั้นครับบ่เว้าก็บ่ครับผู้เพิ่นอยากเพิ่นอยากกินอยากดื่มก็มีจังว่าบอกพี่บอกน้องเอาไปเด้อเด้อนี่ซาสมุนไพรอันนี้บ่รู้ซาดอกเท่านั้นสมุนไพรซาว่าซาสมุนไพรซาอันนี้เป็นเฮิร์บเป็นบ่เป็นใบซาอันนี้แม่นสมุนไพรเพิ่นเอามาบดเป็นซาเนาะสงใส่น้ำร้อนดื่มนี่เฮามีมานี่อันนี้ได้รับมาจากเมืองจีนเด้อเด้ออันนี้เอามาจากเมืองจีนเอามาจากเมืองจีนแล้วเป็นซาสมุนไพรจีน 100% เนาะเป็นสมุนไพรจีน 100% คือตัวนี้นี่ผู้ค้ายกขึ้นนี่บ่แม่นอื่นไกลอันนี้ดื่มลงไปแล้วจะไปช่วยคลีนช่วยปิ่นปัวป้องกันบ่ให้คิดนี่เฮานี่มีปัญหาเฮ็ดให้บักไคลังเฮานี่ทํางานได้ดีเนาะเอาไปส้มใส้กันเท่าไหร่บ่แม่นว่าดื่มแล้วบ่มีประโยชน์หยังดื่มแล้วมีประโยชน์ด้วยอันนี้แม่นซาสมุนไพรจีนโดย 100% เนาะสมุนไพรจีน 100% เด้อครับเด้อสมุนไพรซาของจีนว่าซั่นซะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็แม่นเกี่ยวแก้ผู้ที่นอนบ่ได้นอนบ่หลับครับบ่ม่วนว่าซั่นซะกินได้อยู่แต่ว่านอนบ่หลับประสาทแข็งซีซ่า 5:00 น.ก็ยังตาแข็งอยู่นอนบ่ได้บางคนว่าโอ้ยมันก็ย้อนมาคิดหลายนี่แหละคิดนําพี่น้องว่าซั่นคิดฮอดสู้อยู่ห่างไกลเพิ่นว่าก็แม่นอันนั้นมันก็ปัญหานึงจังได๋ก็ตามเอาตัวนี้ละไปเขาเลยจะช่วยพี่น้องนอนหลับให้พี่น้องนอนหลับสบายอันนี้แม่นสมุนไพรซาเนาะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบซามาสงใส่น้ําร้อนแล้วก็ดื่มโลดว่าซั่นซะอันนี้ก็แม่นแนวเดียวกันคือกันสมุนไพรซาเฮาเกี่ยวแก้ผู้ที่เลือดล้มบ่ดีมีปัญหาคือเลือดสูงเนาะมีปัญหาเลือดสูงเลือดล้มบ่เป็นปกตินี่กันพาให้หัวใจนี่อิดเมื่อยแม่นตัวดังนั้นจะว่าเอาตัวนี้ไปดื่มจะช่วยยับยั้งช่วยปรับสมรรถภาพของเลือดให้เดินแม่นแล่นสะดวกจะบ่ให้มีปัญหาให้ท่านมีความสดใสขึ้นเนาะเอาไปส้มใส้กันเด้อค่อยเด้ออันนี้แม่นสมุนไพรซาเนาะแล้วอันนึงอีกก็แม่นเกี่ยวแก่เรื่องน้ําตาลในเส้นเลือดตัวนี้น่ะหรือว่าซุกเกอร์คอนโทรลเลอร์อันนี้สามารถช่วยปรับสภาพน้ําตาลในเส้นเลือดว่าซั่นซะผู้ที่มีน้ําตาลในเส้นเลือดอันนี้สามารถปรับได้เท่าไหร่ปรับได้ปรับสภาพเฮ็ดให้เลือดล้มเดินแม่นและสะดวกได้คือกัน
ว่าซั่นซะบ่ว่าท่านจะมีไขมันในเส้นเลือดมีสารพิษในเส้นเลือดหรือว่ามีน้ําตาลในเส้นเลือดอันนี้ช่วยได้ตรงนี้บ่ง่ายผู้ที่มีน้ําตาลในภพปัสสาวะหรือว่าบ่เข้าใจบ่เข้าใจภพปัสสาวะว่าภพเหี่ยวซะเนาะมีน้ําตาลในภพเหี่ยวเป็นเหี่ยวหวานว่าจังซั่นแหละอันนี้ช่วยได้เด้อค่อยเด้อสําหรับผู้ที่เป็นเหี่ยวหวานดื่มลงไปแล้วจะพายทันไปเบาไปห่อน้ําสบายอันนี้แม่นซาสมุนไพรแม่นสมุนไพรจีน 100% ที่เฮาได้รับมาจากเมืองจีนแท้ๆเข้าใจเอามาจําหน่ายให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้สมใส่กันถ้าว่าพี่น้องสนใจอยากจะดื่มน้ําร้อนดื่มสมุนไพรเอาไปกองนึงถุงนึงนี่ก็มีแต่15เหรียญพี่น้องถ้าว่าซื้อ4 50เหรียญซื้อ4ถุง50ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งหรือว่าจะไปลองซื้อซะก่อนยังบ่เชื่อใจว่ามันดีแท้หรือบ่ก็ได้คือกันเอาวิธีนี้นี่เอาไป4ถุงพร้อมกันโลดนี่เอ้ามีหมดทุกอย่างเนาะที่เว้ามาเมื่อกี้ล่ะมีทั้งที่ว่าเฮ็ดให้นอนบ่หลับมีทั้งว่าปวดบักไข้หลังมีทั้งไปควบคุมเรื่องสิ้นเลือดเรื่องเลือดลมต่างๆเนาะอันนี้เอาไปน้ําตาลในสิ้นเลือดคือกันในภพปัสสาวะนี่ช่วยได้4อย่างนี้เท่าไหร่4อย่างนี้ก็50ดอลเอาไปสมไส้คันถึกแล้วอยากได้แนวใดโทรเข้ามาพี่น้องเนาะอันนี้ก็ง่ายจะมาบอกพี่น้องอย่าลืมด้วยก็เด้อถึงว่าเฮาจากกันไปตอนนี้พี่น้องก็สามารถโทรหาผู้ค้าหลังไมค์บ่เป็นหยังแล้วผู้ที่แท็กเข้ามานี่หลายผู้หลายคนผู้ค้าก็จะตอบเนาะอีกบ่ทันนาทีนี่แหละจะตอบคืนหมดทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันแล้วก็ขอขอบใจนะพี่น้องที่นั่งชมแต่ต้นจนจบในรายการของเฮาเนาะถึงว่าโทรหรือบ่โทรนั่นมันก็ของธรรมดาก็ขอให้พี่น้องเฮาจงมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ใครสิ่งใดก็ขอให้มานให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาความเจ็บจะสิได้ความไข้จะสมีแล้วก็เด้อคณะยอดสายบกบงยัดโบกพร้อมด้วยทีมงานของลาวแพเน็ตก็ขออำลาพระจากพี่น้องไปก่อนในช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาก่อนขอให้สบายดี